ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ3คนอลเวสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ3คนอลเวงนะครับประจำวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557ครับก็ยังอยู่กับเราครับ3คนอลเวงนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เสรูวงมนทวยอาจารย์สศิวลึงนะฮะแล้วก็ผมดีเจซุนโฮอาทักทายท่านผู้ฟังกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเดียนดร.เสรูวงมนทวยนะฮะนักวิชาการระดับไฮคลาสของประเทศไทยค่ะสวัสดีครับผมสศิวลึงอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่สศิวลักษณ์นะคนละคนนะแล้วครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความจำเป็นจะต้องพูดความจริงบางอย่างเนื่องจากว่าการที่ผมรอเป็นองคมนตรีมาหลายปีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นอีกแล้วแล้วถ้าอนาคตต่อไปถึงจะมีเขาก็ไม่ให้ผมเป็นแล้วมีแววโน้มว่าจะไม่มีองคมนตรีแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอพูดความในใจอย่าตรงไปตรงมานะจะไม่เอาตำแหน่งองคมนตรีเป็นที่ตั้งอีกแล้วครับทีนี้เนี่ยมันเราก็ต้องพูดตามตรงนะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้เนี่ยก็อ่อนแอเนาะเพราะว่าในหลวงเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลอาการก็ค่อนข้างหนักตอนนี้ก็ตัดถุงน้ำดีไปบางกระแสเนี่ยก็บอกว่าในหลวงเนี่ยสิ้นพระชนม์ไปแล้วทีนี้เนี่ยพอในหลวงสิ้นพระชนไปแล้วนี่สถานการณ์ของประเทศของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันต่อไปเราจะยังมีกษัตริย์อยู่ดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณรัฐเดี๋ยวตรงนี้ผมยกให้อาจารย์สศิวลึงลองพูดดูก่อนนะฮะว่าอาจารย์สศิวลึงว่าประเทศเรานี่จะเป็นยังไงต่อไปเอาเป็นสาธารณรัฐเลยดีไหมหรือว่าจะเป็นราชาธิปไตยหรืออะไรยังไงฮะคือต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าตอนนี้ประชาชนสับสนวุ่นวายว่าพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตไปแล้วหรือยังครับแต่ฉันมองไกลไปกว่านั้นจะสวรรคตหรือไม่เป็นเรื่องของสังขารฮะแล้วการสวรรคตเนี่ยถ้าได้มีการเตรียมการไว้ดีแล้วก็จะไม่มีปัญหารัชกาลที่9สวรรคตก็รัชกาลที่10ขึ้นฮะ10สวรรคตก็11 12 13จนถึง500แล้วเนี่ยอาจารย์มันจะไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์จะเอาสาธารณรัฐหรือว่าจะเอายังไงฮะแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าตายไปจากความรู้สึกของประชาชนประชาชนเริ่มไม่พอใจประชาชนเริ่มเห็นสองมาตรฐานประชาชนไม่พอใจที่ไปยึดอำนาจเขาอยู่เรื่อยๆประชาชนเขาเลือกแล้วเขาเลือกอย่างเดิมเขาชอบอย่างเดิมเขาชอบคนที่ช่วยประโยชน์ให้กับเขาได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฉันเป็นห่วงว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความยืดหยุ่นเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนถ้าเธอจำได้สมัยถนอม14ตุลาตอนแรกกษัตริย์เชียร์ถนอมพอถนอมพลาดท่ากษัตริย์ก็พลิกกลับมาเชียร์นักศึกษาสมัย6ตุลามีการเห็นท่านักศึกษาแต่กษัตริย์ก็ยังปล่อยนักศึกษาที่ติดคุกนิรโทษกรรมให้กับพวกที่เข้าป่าออกมาแต่ปัจจุบันสิ่งที่ฉันเป็นห่วงก็คือว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ได้มีความยืดหยุ่นเหมือนเดิมเมษา2553มีการฆ่ากันพฤษภาฆ่ากันอีกรอบแล้วต่อมามันยึดอำนาจประกาศกฎในการศึกทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกทุกวันนี้ก็ยังมีสองมาตรฐานสภาสนชสภาปฏิรูปสภาอะไรกำลังเล่นงานยิ่งลักษณ์กำลังเล่นงานอดีตประธานรัฐสภาอดีตประธานวุฒิสภาคือมันหนักไปเรื่อยๆเล่นข้างๆเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยนะในนามของกษัตริย์ครับมันทำให้ฉันเกิดความหวาดกลัวว่ามันถึงที่สุดแล้วเพราะกษัตริย์ไม่ยอมปรับตัวกษัตริย์แข็งกษัตริย์ดื้อกษัตริย์หน้าด้านท่านดูแล้วเนี่ยนะท่านว่าเลิกเถอะก็คือเลิกระบบถ้ากษัตริย์ไม่ปรับตัวนะเลิกกิจการเพราะมันเป็นวิถีอ่ะมันหนักประชาชนฉลาดขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นแต่กษัตริย์กับแข็งกระด้างแทนที่จะยืดหยุ่นเมื่อก่อนนี้นะกษัตริย์ปรับตัวเก่งนะเธอจำพฤษภาเทมินได้ไหมเรียกสุจินดาเรียกจำลองตอนแรกกษัตริย์นุนหลังสุจินดาไปประมาสุจินดาเสียจะแพ้กษัตริย์มานุนหลังจำลองแล้วก็เรียกมาเกลี้ยกล่อม
แล้วก็คืนดีกันมาอันเป็นประชุมแต่ตอนนี้กษัตริย์มีใครมีประยุทธ์จันทร์โอชานะมันน่าเกลียดจริงๆอะนะมันหนักไปเรื่อยๆแต่ขณะที่ประชาชนก็แข็งแกร่งขึ้นแต่เธอชอบพาฉันฟันธงนะฉันฟันมันทั้งธงทั้งด้ามทั้งหมดนะท่านว่ามันหมดแล้วระบบกษัตริย์ก็คือไม่ควรที่จะมีกันต่อไปคือมันท่านคิดว่ามันหมดโอกาสเพราะว่าตอนนี้ท่านก็ไม่ทำแล้วก็นอน ICU UC มีเฉยๆแล้วก็ประยุทธ์ก็ทำทุกอย่างฉันว่าท่านว่าจบแล้วล่ะฉันว่าจบหมดนะฉันว่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะในเมื่อเปลี่ยนไม่ได้นะในเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนตามโลกได้สู้กับโลกได้ยังไงก็พังก็หักใช่ไหมเวลาต้นไม้มันลู่ลมเนี่ยนะลมพัดมาแรงต้นไม้ที่พังคือต้นไม้ใหญ่ต้นหญ้ามันจะไม่พังเพราะมันลู่ลมมันไปตามลมแต่กษัตริย์เนี่ยมาขวางโลกท่านถามว่าใครจะพังโลกจะพังหรือกษัตริย์จะพังเพราะฉันดูแล้วฉันเป็นห่วงก็น่าสังเกตนะฮะจริงๆเป็นห่วงมากๆจริงๆพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามองณวันนี้เนี่ยระบอบกษัตริย์เนี่ยมันก็เหลวเปลวนะทั้งยึดอำนาจทำรัฐประหาร10ช่วงเดือนเมษาปี53ก็เข็นฆ่าคนเสียเดียวเอ้าเดี๋ยวลองฟังทางอาจารย์เสรูหน่อยอาจารย์เสรูมองยังไงภาพถ้าเกิดว่าหลังจากสิ้นหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยสิ้นพระชนม์ไปแล้วเนี่ยอาจารย์เสรูอยากให้ประเทศไทยของเราเป็นยังไงฮะคือถ้าเกิดสิ้นบุญญาบารมีของรัชกาลที่9ไปนะฮะเดียนก็ยังสนับสนุนให้มีรัชกาลที่10ต่อไปนะฮะคือเดียนก็เคยพูดแล้วนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นระบบที่ใช้ไม่ได้คุณจะให้ประชาชนขึ้นมาปกครองกันเองเนี่ยถามว่าประชาชนมีความพร้อมขนาดไหนคือเราก็เห็นบทเรียนที่ผ่านมาแล้วนะฮะในสังคมไทยเนี่ยการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มันเบ่งบานคุณเรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานยุคคุณทักษิณเนี่ยประชาชนเป็นยังไงคุณนะฮะแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายประชาชนไม่พร้อมที่จะบริหารประเทศเดียนเคยบอกแล้วสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ได้ในสังคมโลกนี้เขาปรับตัวได้นะฮะคือเขาก็จะพัฒนาประเทศตามแนวทางของทศพิธราชธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอีกอย่างนึงเนี่ยคุณจะเอาเปลี่ยนประเทศไปเป็นระบบประธานาธิบดีระบบสาธารณรัฐถามว่าคุณจะเอาแบบไหนมาใช้แบบอเมริกานะแบบฝรั่งเศสหรือแบบไหนคุณก็เห็นว่ามันเกิดความล้มเหลวขึ้นทั้งเรื่องการบริหารประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจอำนาจเต็มแล้วมันจะกลายเป็นเผด็จการในอนาคตต่อไปนะคุณนะฮะดิฉันขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนเออถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าระบบราชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เผด็จการมันจะมองอย่างนั้นได้เหรอเพราะว่าระบบราชาธิปไตยเนี่ยก็อำนาจเนี่ยมันก็ถูกผูกขาดไว้อยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์เพียงแค่สถาบันเดียวซึ่งหลักประกันในเรื่องของสิทธิให้กับพี่น้องประชาชนก็ไม่มีเสรีภาพก็ไม่มีหรือแม้แต่กระทั่งความเสมอภาคในเรื่องของการได้รับการปฏิบัติจากภาครัฐเนี่ยมันก็ไม่มีและประชาชนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ได้ถ้าหากว่าเราจะเอาระบอบราชาธิปไตยกลับคืนมาใช้เนี่ยแล้วหลักประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องประชาชนจะอยู่ตรงไหนรัฐธรรมนูญของเราก็ไม่มีกษัตริย์คือกฎหมายเอ๊ะตรงนี้อ่ะผมให้อาจารย์ส.ศิวลึงลองพูดหน่อยดีกว่าว่ายังไงฉันว่านะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาข้ออ้างมาอ้างเป็นเหตุผลเป็นเรื่องของหมาป่ากับลูกแกะเป็นการอ้างกฎหมู่ว่าเป็นกฎหมายฉันถามเธอนะสมมุติว่าเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่า111แล้วกันกฎหมาย112เนี่ยห้ามวิจารณ์กษัตริย์แต่วิจารณ์นักการเมืองได้ถ้าฉันออกกฎหมายใหม่กฎหมาย111ห้ามวิจารณ์นักการเมืองให้วิจารณ์กษัตริย์ได้เธอว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามวิจารณ์นักการเมืองนะห้ามวิจารณ์นายกใครวิจารณ์นายกติดคุก3-15ปีแต่ใครวิจารณ์กษัตริย์ให้คนละ1,000บาทถ้าถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกษัตริย์เน่าไหมเน่าไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้เพราะใช้กฎหมายบังคับเขาส่งเสริมให้คนด่านักการเมืองว่ามันโกหกตอแหลชื่อเสียงอะไรธุรกิจการเมืองธุรกิจการเมืองใช่ไหมเข้ามาโกงกินคอร์รัปชันแต่ถ้าในทางตรงข้ามห้ามวิจารณ์นักการเมืองให้วิจารณ์กษัตริย์กษัตริย์รวยที่สุดในโลกกษัตริย์แม่งถลุงงบประมาณปีละ 17,000 ล้านตกวินาทีละ500กว่าบาทเที่ยวอีลุยชุยแชร์ค่าเฮโรอีนท่านถามว่าใครจะพังไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้ได้เพราะใช้การบังคับไม่ใช่อยู่ด้วยความดีความชอบความงามไม่ใช่นะจะขอติ้งไว้ตรงนี้
ทีนี้อาจารย์สอศิวลึงเนี่ยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ได้เนี่ยอยู่เพราะการบังคับมีการกระทำความผิดหลายอย่างหรือแม้แต่กระทั่งการค้าเฮโรอีนหรืออะไรต่างๆธุรกิจที่ผิดกฎหมายตรงนี้เนี่ยอาจารย์เสรูมองยังไงฮะแล้วคุณเอาหลักฐานที่ไหนมาพูดฮะข้อเท็จจริงอยู่ที่ไหนฮะทำไมไม่เปิดเผยออกมาถ้าคุณจะไปกล่าวหาว่าสถาบันกษัตริย์เข้าไปค้ายาแค่เฮโรอีนเอาข้อมูลมาเปิดเผยสิฮะประชาชนเขาก็ยอมรับได้ไม่ใช่ว่าประชาชนเขาจะไม่เชื่อไม่ฟังแต่คุณกำลังไปท้าทายอำนาจที่ประชาชนส่วนใหญ่เขายอมรับนั่นคืออำนาจของสถาบันมหากษัตริย์มันเป็นมติของประชาคมที่เขาตกลงกันแล้วว่าเราจะต้องมีสถาบันกษัตริย์ภูมิใจในความเป็นชาติไทยคืออาจารย์เสรูกำลังบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เขายอมรับใช่ค่ะแล้วไหนหลักฐานคือหลักฐานคุณก็ไปดูสิฮะอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีราชก็เยอะแยะเต็มไปหมดเวลาจัดงานเทิดพระเกียรติวันที่5ธันวาคมวันที่12สิงหาประชาชนก็ออกไปอย่างทั่วสารทิศนะฮะออกมาแสดงความจงรักภักดีคุณไปดูสิอย่างลุงสะอิ่งเขาเดินจากภาคเหนือนะฮะเดินไปจากภาคเหนือเพื่อที่ไปถวายพระพรที่โรงพยาบาลศรีราชนี่มันแสดงถึงว่าประชาชนเนี่ยเขามีความรักความศรัทธาในระบบสถาบันมหากษัตริย์คุณเคยเห็นประชาชนเขาเดินวิ่งเพื่อถวายเป็นพระกศุลให้นักการเมืองไหมไม่มีนักการเมืองเข้ามาด้วยมือที่สกปรกหรือเสียงเข้ามานะฮะลุงสะอิ่งเนี่ยก็เป็นแค่คนคนเดียวนะมันจะไปเหมารวมว่าเป็นคนไทยทั้งประเทศได้หรอคุณก็ไปดูสิคุณไม่ใช่แค่ลุงสะอิ่งคนเดียวมันก็มีโครงการที่เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลบ้างเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงบ้างเทิดพระเกียรติราชินีบ้างอันนี้มันบ่งบอกถึงว่าประชาชนทั่วประเทศเขายอมรับและเขาศรัทธาในตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้ยึดโยงอยู่ที่ตัวนักการเมืองไอ้นักการเมืองมาแล้วก็ผ่านไป4ปีมาแล้วก็ผ่านไปเข้ามากอบโกยผลประโยชน์แล้วก็ผ่านไปแต่สถาบันพระมหากษัตริย์เขาอยู่คู่กับสังคมไทยมานานจนประชาชนเนี่ยเขารักและเขาศรัทธามันอยู่ในทุกอณูของเซลล์ในร่างกายของประชาชนไปแล้วอ่ะอาจารย์ส.ศิวลึงครับอาจารย์เสรูเนี่ยเขาบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่เคารพเป็นที่เทิดทูนมีคนเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติเป็นคนเทิดมีคนเทิดพระเกียรติวันที่5คนก็มาเยอะแยะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารัชกาลที่9ตายไปเนี่ยนะฮะก็ยังคือยกอำนาจให้กษัตริย์ไปเลยประชาชนไม่ต้องมีอำนาจอ่ะตรงนี้อาจารย์ส.ศิวลึงเนี่ยมองว่ายังไงตอบง่ายๆมันเป็นเรื่องของกฎหมายอ่ะกฎหมายมันบังคับครับบังคับให้ต้องเคารพสักการะล่วงละเมิดมิได้ฮะมันเป็นเรื่องของสื่อต้องการสพ.ไอ้ช่อง53579มาต้องการสพใช่ไหมต้องการหัวใจกษัตริย์แล้วทหารก็เอาใจกษัตริย์คืนประเทศนี้หากินง่ายนิดเดียวคือประจบสพกษัตริย์เท่านั้นนั่นแหละอย่างนั้นก็เท่ากับว่าที่อาจารย์กำลังบอกว่าการประจบสพกษัตริย์อย่างเช่นโครงการเทิดพระกงเทิดพระเกียรติอะไรต่างๆเนี่ยที่จัดการขึ้นมาเนี่ยเป็นการประจบสพกษัตริย์ถูกไหมฮะจะถามเธอคำหนึ่งเธอว่ากษัตริย์เป็นบุคคลสาธารณะหรือไม่นักการเมืองเป็นคนฐานะเพราะอาสามารับใช้ครับแต่นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งนะ มีการตรวจสอบต้องเสนอนโยบายให้ประชาชนพิจารณาเพื่อเลือกเสนอเสร็จพอได้รับเลือกต้องเข้าสภาแถลงนโยบายต่อสภาสภาคอยตรวจสอบคอยอภิปรายซักถามแต่กษัตริย์ได้งบนะปี 17,000 กว่าล้านเนี่ยฉันถามเธอใครไปตรวจสอบฉันถามเธอว่าในเมื่อเธอมีปปช.คอยเล่นงานนักการเมืองฝ่ายทักษิณทำไมไม่มีองค์กรจัดเรื่องงานกษัตริย์ไม่มีเธอด่านักการเมืองได้ตลอดไม่ต้องมีหลักฐานด่าลอยๆก็ได้ด่าจริงด่าเท็จด่าไปเถอะไม่มีใครว่าแต่ทำไมเธอต้องยกเว้นกษัตริย์ทำไมกษัตริย์นี่เลยเธอต้องยกเว้นในเมื่อกษัตริย์นี่นะได้เงินมากกว่ารัฐบาลกษัตริย์กินเงินเนี่ยนะ17,000กว่าล้านเรื่องครม.ในคณะเลยนะใช่ไหมแล้วทำอะไรบ้างล่ะแล้วทำไมจึงต้องยกเว้นถ้าไม่จึงต้องยกเว้นแล้วทำไมในเมื่อยกเว้นแล้วก็ทำให้อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรผิดก็ได้จึงเป็นต้นตอของความชั่วร้ายชั่วช้าทั้งหมดฉันอยากจะพูดตรงๆนะเอาจริงๆนะฉันอยากจะบอกว่าระบอบกษัตริย์ไม่ใช่ว่ากษัตริย์ไทยไม่ดีนะเราบอกกษัตริย์ทั่วโลกมันชั่วเหมือนกันหมด มันเป็นระบอบของมันเพราะอะไรเธอรู้ไหมระบอบกษัตริย์คือระบอบเผด็จการที่มีการสืบเชื้อสายไปยังลูกหลานประเภทเชื้อชั่วไม่ยอมตายเป็นทรราชโดยธรรมชาติครับเพราะมันมีแต่คนเอาใจถ้าเป็นต้นราชวงศ์ก็จะดีหน่อยเพราะพ่อแม่มันขึ้นมาเนี่ยจากสามัญชนมีความระมัดระวังตัวสูงต้องความจะเป็นในการสร้างศรัทธาหาพวกพ้องต้องทำให้ประชาชนรัก
เพื่อเป็นก่อคุ้มครองตนเองแต่พอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นเหลิงก็จะเกิดความเหลิงอำนาจท่านอยากจะบอกให้ท่านฟังนะประวัติศาสตร์ของโรมันสมัยจูเลียสซีซ่าเนี่ยเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสต์กาลนะครับจูเลียสซีซ่าเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นรัฐบุรุษโรมันที่ยิ่งใหญ่ครับเขาเรียกว่าเป็นดิกเตเตอร์จูเลียสซีซ่าเนี่ยเป็นผู้เผด็จการทุกคนยอมรับมีอำนาจมากขึ้น มีคนไปปล่อยข่าวว่าจูเลียสซีซ่าเนี่ยคิดจะเป็นกษัตริย์คิดจะเป็นจักรพรรดิก็เลยเกิดการสังหารซีซ่าครับเพราะเขาไม่ต้องการระบอบกษัตริย์หรือระบอบจักรพรรดิเพราะก็ถือว่าเป็นเผด็จการที่สืบเชื้อสายก็คืออาจารย์กำลังมองว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยเป็นเผด็จการที่สืบเชื้อสายถูกไหมฮะโดยธรรมชาติตั้งแต่สมัย 2,000 ปีก่อนเขาไม่เอาอยู่แล้วแล้วประเทศไทยมันได้แต่แถว่าต้องมีกษัตริย์ซึ่งเหตุผลในการมีกษัตริย์จริงๆนะไม่มีเลยแม้แต่หนึ่งโมเลกุลนะไม่มีเหตุผลเลยคือยกมาอ้างไอ้สิ่งที่อ้างมาเป็นขลุ่มตดลมเหม็นๆซึ่งเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยอ่ะทีนี้อาจารย์เสรูคืออาจารย์สศิวลึงเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะอย่างกรณีโครงการเทิดพระกงเทิดพระเกียรติอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการบังคับของบริบทของสังคมที่บังคับว่าคนไทยจะต้องจงรักภักดีเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันต้องเป็นที่เคารพสักการะอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์คิดต่างหรืออะไรต่างๆนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งของสมัยจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกประชาชนฆ่าตายเพราะว่าประชาชนเขาไม่เอาระบอบกษัตริย์เพราะว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยเป็นระบอบเผด็จการที่สืบทอดทางเชื้อสายโดยอัตโนมัติของมันนะตรงนี้อาจารย์เสรูมองยังไงคือกษัตริย์เนี่ยนะฮะสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาเป็นสถาบันที่เคารพรักสักการะของคนไทยถึงแม้ว่าไม่มีกฎหมายบังคับเนี่ยประชาชนเขาก็เต็มใจที่จะทำแล้วคุณดูอย่างลุงซิ่งเขามีกฎหมายบังคับว่าคุณต้องเดินวิ่งไปเทิดไปถวายพระพรไหมไม่มีแต่เขาทำเพราะว่าด้วยใจรักนะฮะและอีกอย่างนึงเนี่ยความวุ่นวายมันเกิดมาจากสภาประชาชนเดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงคือก่อนหน้าที่จะมีพวกประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยประเทศอะไรเขาก็เจริญรุ่งเรืองนะคุณสมัยรัชกาลที่5ก็เริ่มมีรถไฟเข้ามาทรงยกเลิกทาสจนเราเนี่ยนะฮะแซงหน้าญี่ปุ่นไปในช่วงนั้นพอมีพวกนักการเมืองเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเป็นระบบประชาธิปไตยปั๊บเนี่ยประเทศไทยเหมือนถอยหลังลงคลองนะคุณ มันก็เข้ามากัดกันเหมือนหมาแย่งชิ้นเนื้อนะพวกประชาชนไม่มีความพร้อมจะมาบริหารประเทศก็เข้ามากัดกันแย่งเงินแย่งอำนาจกันสุดท้ายมันก็ล้มเหลวอีกอย่างนึงเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นเผด็จการที่สืบเชื้อสายทางอำนาจเนี่ยแล้วมันต่างอะไรคุณทักษิณคุณทักษิณเขาก็เป็นเผด็จการรัฐสภาเขาเข้ามาเพราะเขาโดนล้มอำนาจไปนะเพราะความช่อชนการจะแต่งการจะทำให้ตัวเองมีอำนาจเหนือประชาชนเหนือกษัตริย์ด้วยซ้ำไปนะสุดท้ายพอเขาออกไปเขาก็ส่งนอมินีเข้ามาแล้วมันจะต่างอะไรที่คุณสอสิบเรื่องกล่าวหาสถาบันกษัตริย์ว่าเป็นระบบเผด็จการที่สืบทอดทางสายเลือดทางอำนาจมันไม่ต่างกันแต่คุณอย่าลืมว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าต่อความเคารพรักของประชาชนแต่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาก็มาจากการเลือกตั้งนะประชาชนก็ให้การยอมรับแล้วมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดของประเทศหรือเปล่าก็ทั้งหมดของประเทศตรงไหนคุณทักษิณเขาได้เกินครึ่งหรือเปล่าสมัยก่อนเขาได้มาทั้งหมดหรือเปล่าคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับพรรคไทยรักไทยสมัยนั้นเขาก็มีกษัตริย์เนี่ยคุณลองไปซาวเสียงดูใครจะกล้าบอกว่าไม่รักสถาบันกษัตริย์มีหรือเปล่าขออนุญาตนะฮะคืออย่างนี้ที่ผมบอกว่าทั้งประเทศเนี่ยนั่นก็คือตัวแทนของประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นส.ส.อย่างนั้นเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาให้ประชาชนมีสิทธิในการที่จะเลือกคนแต่กับการที่ว่าเราเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีอำนาจสูงสุดโดยที่เราไม่ได้สนใจประชาชนเนี่ยนั่นมันคือระบอบราชาธิปไตยมันก็เท่ากับว่าเป็นระบอบเผด็จการเท่ากับว่าให้กษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ผูกขาดอำนาจเพียงแค่อย่างเดียวเลยแล้วอย่างนั้นน่ะคือประชาชนเนี่ยจะเอาไว้ที่ไหนล่ะครับอ่ะเดี๋ยวลองถามอาจารย์สศิวลึงหน่อยอาจารย์สศิวลึงมองว่ายังไงฉันอยากจะตอบคำถามของดร.ศิรูที่บอกว่าไม่มีกฎหมายบังคับแต่ลุงเซอิงก็ยังดันทุรังเดินไม่รู้มันจะเดินทำห่าเลยนะเดินมาเนี่ยเดินมาแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็กลับนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าฉันอยากจะบอกนะไอ้อย่างนี้ก็โทษมันเป็นข่าวถ้าไม่ทำข่าวลุงเซอิงมันจะไปทำห่าอะไรนะคือมันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวมันมีค่านิยมมันมีคล้ายๆว่าการส่งสนับสนุนนะแล้วบีบสังคมด้วยออกกฎหมายฉันถึงบอกแล้วไงว่าถ้า
ถ้ามีกฎหมายออกมาตรงกันข้ามบอกให้ด่ากษัตริย์ได้แต่ห้ามด่านักการเมืองรับรองว่านักการเมืองจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันทีเลยออกกฎหมายมาเลยมาตรา11ห้ามวิจารณ์นักการเมืองนักการเมืองเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ออกข้อที่สองว่ากษัตริย์ไม่เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดก็ได้ฉันถามที่จะเกิดอะไรขึ้น มันจะตรงกันข้ามไอ้ที่มันเกิดทุกวันนี้เพราะมันเป็นระบบกฎหมายซึ่งมันอ้างขึ้นมาใครมีอำนาจก็อ้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อส่งเสริมอำนาจของตัวเองใช่ไหมแล้วไอ้ทุกวันนี้เนี่ยนะคือย้อนมาถึงร.5ครับเซรูบอกว่าร.5เนี่ยนะตอนนั้นเราเจริญเท่าญี่ปุ่นครับแล้วก็อ้างมานักการเมืองอย่าลืมนะอย่าลืมว่าตอนนั้นระบอบสมเด็จติราชร.5เป็นกษัตริย์กี่ปีเธอรู้ไหม42ปีนะถือว่ายาวที่สุดตั้งแต่รัชกาล1ถึง5ร.5ยาวที่สุดครับแล้วทำไมไม่เจริญเธอรู้ไหมทำไมร.5มีเงินมากที่สุดเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการรวมศูนย์อำนาจครับมีการเก็บภาษีรวมที่เดียวเรียกว่าหอรัศดากรพิพัฒน์ครับร.5ใช้เงินส่วนใหญ่ให้กับลูกกับเมียครับสร้างวังให้ลูกซื้อเพชรให้เมียทำอยู่เท่านี้แหละเวลาลูกตายสองคนตายพร้อมกันชื่อศรีราชคนหนึ่งพหุราชคนหนึ่งเอามาตั้งโรงพยาบาลศรีราชเวลาลูกเมียตายลูกเมียป่วยร.5ไม่ทำหาอะไรเลยเซ็งไปทั้งวันไม่ทำอะไรไม่ได้ราชการเลยลูกจบจากเมืองนอกคนไหนจบมาก็สร้างวังให้คนไหนจบมาก็สร้างวังให้ประเทศไทยมีแต่วังไอ้รถไฟสร้างขึ้นมาก็เอาไปใช้เองแล้วก็อยู่แค่นั้นทุกวันนี้ก็ยุ่งอยู่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยหรือความเจริญเจริญอะไรญี่ปุ่นไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก็คือสิ่งที่สร้างกันขึ้นมาเองอวดขึ้นมาเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีงั้นอย่างนี้ถามตรงๆถ้ามีกฎหมายบังคับนะใครมันจะไปครับทุกวันนี้ทำไมดูหนังต้องลุกขึ้นยืนด้วยยืนไปทำไมยืนแล้วทำให้หนังมันสนุกขึ้นหรือไงผมก็ว่าอย่างนั้นนะทุกวันนี้จะยืนไปทำไมประเทศที่เขาเจริญไม่มีใครยืนฝรั่งถ้าไปยืนก็ติดคุกแล้วถามว่ายืนไปทำไมถามว่าเขาลบต้องมาจากใจใช่ไหมทำไมต้องบังคับด้วยกฎหมายด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยจะมาอ้างว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยให้การยอมรับว่าสถาบันกษัตริย์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะพิสูจน์กันเนี่ยว่าสังคมไทยเนี่ยเขายอมรับว่าให้มีสถาบันกษัตริย์ต่อไปหรือไม่เนี่ยจริงๆพูดถึงว่ามันก็ควรที่จะทำประชามติไปเลยดีไหมฮะฉันถามนะเจลูมบอกว่าทำประชามติใครจะกล้าบอกไม่รักไม่รู้ยกเลิก112แล้วทำประชามติแล้วให้หาเสียงกันไหมล่ะออกข่าวพอๆเลยว่าคนนึงบอกในหลวงดีคนนึงบอกในหลวงชั่วแล้วมาโหวตกันดูไหมล่ะฉันรับรองว่านะอาทิตย์เดียวในหลวงเน่าเละได้เลยเจอไอ้ซุนโฮคนเดียวก็พังแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะมันอยู่ไม่ได้สมมติเรามีกฎหมายออกมา111ปกป้องทักษิณชินวัตรทักษิณชินวัตรเป็นที่สักการะกระผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ถ้าถามว่าทักษิณจะเป็นคนดีไหมก็ดีเพราะล่วงละเมิดไม่ได้กษัตริย์ดีเพราะมีกฎหมายห้ามวิจารณ์กษัตริย์ให้ชมอย่างเดียวแล้วฉันถามเธออย่างหนึ่งนะทักษิณจะดีจะชั่วยิ่งลักษณ์จะดีจะชั่วมันอยู่แค่4ปีนะแล้วมันต้องเลือกใหม่ฉันถามว่าสมมติว่าในหลวงองค์นี้ชั่วนะโคตรชั่วโคตรเหี้ยแหละสมมตินะฉันสมมตินะครับไม่ได้เรื่องจริงโลกนี้เหี้ยชิบหายเลยนะฆ่าคนฆ่าพี่ฆ่าเลยสมมตินะเหี้ยชิบหายฆ่าเฮโรอีนด้วยเหี้ยชิบหายเลยเสือกยึดอำนาจทุกครั้งนะอยู่มา60กว่าปีไม่มีวาระฉันถามว่ามันดีมันดีตรงไหนนะมันไม่มีวาระเลยวิพากษ์วิจารณ์แล้วเสร็จแล้วตายหงตายหามันตอนนี้ตายแล้วยังนะลูกมาเป็นอีกไม่รู้ลูกสาวลูกชายแย่งกันอ่ะถือปืนแล้วก็บอกไปยิงกันตายนะแล้วดูว่าใครจะได้เป็นตายไปปุ๊บนะหลานเป็นได้เป็นอีกเละได้เป็นอีกนะฉันถามมันมีเหตุผลตรงไหนวะถามพี่กิมมีเหตุผลตรงไหนอาจารย์จะให้อาจารย์เสรูเขาพูดหน่อยอาจารย์เสรูจะโต้ยังไงจะโต้อาจารย์สอนสีวะเรื่องยังไงคืออย่างนี้นะฮะคือคุณไปก้อนไปตั้งอคติเกินไปคือคุณจะไปยกย่องคุณทักษิณมาเทียบกับสถาบันกษัตริย์ไม่ได้คุณต้องไปดูกรรมพืชของคุณทักษิณว่ามันเป็นไปมายังไงมันก็แค่ฝุ่นใต้ตีนคนธรรมดาลิอาจเพยเยอขึ้นมาเทียบทานกับสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ของไทยนี่นะคุณเขาสร้างคุณูปการคุณูปประโยชน์ให้กับประเทศไทยมาตั้งแต่ยุคไหนต่อยุคไหนแล้วประชาชนคนไทยเขาก็เลือกนะฮะเรื่องสถาบันกษัตริย์คุณทักษิณชินวัตรเข้ามาแล้วสถาปนาอำนาจตัวเองเอาเงินไปหวานซื้อนักการเมืองเอาเงินไปหวานซื้อพวกคนจนพวกไม่มีการศึกษาอยู่ภาคอีสานอยู่ภาคเหนือไอ้พวกนี้คนโง่เชื่อทักษิณหวังเห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆแต่มันก็ไม่มีหลักฐานนะ
ทำไมจะไม่มีหลักฐานคุณคุณมาดูอย่างพวกฉันอีกกปปสเขาออกมาแฉพันธมิตรออกมาแฉนักวิชาการสายพวกเรียนสูงเรียนแล้วเขาออกมาแฉมีแต่พวกที่โง่ๆพวกที่ไม่มีการศึกษาเลยยอมรับคือที่ว่าออกมาแฉเนี่ยแล้วเอาหลักฐานที่ไหนล่ะมาแฉก็มีแต่แค่คำพูดที่เลื่อนลอยแล้วมันแฉยังไงเดี๋ยวฉันขอแย้งหน่อยนะฟังแล้วจะยั่วเหมือนกันนะเว้ยครับมันอย่างนี้นะอย่างน้อยทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้ยิงพี่ชายเขาเนี่ยเขาเป็นเองนะเป็นนายกคนเลือกไม่ได้เป็นผู้ยิงพี่ชายนะอีกอย่างนึงนะทักษิณมันเคยทำธุรกิจมันเจ๊งที่ผายวายปวดไปแลกชงแลกเค้กขึ้นศาลสักกี่ครั้งมันล้มมากี่ครั้งแล้วมันไม่เคยถ่ายเงินใครไม่เคยออกข่าวสองทุ่มเห็นไหมคนบริจาคทักษิณมีไหมไม่มีทักษิณมันมีแต่ให้นะเพราะมันรวยมาก่อนไงมันถึงเล่นการเมืองแล้วถามว่าตอนที่กษัตริย์รวยสุดโลกมึงทำมาหาแดกอะไรทำไมถึงรวยขนาดนี้รวยชิบหายเลยรวยแล้วก็เสือกไม่แบ่งอีกใช่ไหมถามว่าทำมาหากินอะไรแจ้งบัญชีก็ไม่ได้แจ้งทักษิณนี่ตอนมันสมัครพรรคพลังธรรมตอนเป็นรัฐมนตรีประเทศครั้งแรกแย่งประสงค์สุริจนประสงค์มันโมโหเนี่ยนะแย่งประสงค์เพ็ญไอ้จำลองไปตั้งใช่ไหมมันก็แย่งบัญชีทรัพย์สินมี30,000 กว่าล้านมันรวยอยู่แล้วอ่ะเออแล้วถามกษัตริย์ตรงนี้ตอนเป็นกษัตริย์มีเงินเท่าไหร่มีไม่ถึง10,000 ล้านร้อยล้านยังไม่มีเลยเพราะตระกูลนี้มันกิ๊กก๊อกตอนนี้มี35,000 ล้านหนึ่งเท่าไหร่ล้านล้านเนี่ยนะ40 คนมารวมกันอันดับเศรษฐีในประเทศไทยทั้งหมดหลงจงนะทั้งหมดเนี่ยนะ40 กว่าคนมารวมกันยังน้อยกว่ากษัตริย์เลยแล้วถามว่ามึงรวยมาได้ยังไงทำไมไม่แจ้งบัญชีพอแจ้งมันบอกว่าไม่ใช่เป็นของอย่างงู้นอย่างนี้เป็นของส่วนรวมฉันมหาสุดที่อยากจะหัวเราะว่าเป็นยังไงในเมื่อมึงเป็นคนใช้เงินคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเหตุผลจริงๆอะนะไม่มีเลยไม่มีเลยเป็นเรื่องของหมาป่ากับลูกแกะมึงพูดบ้าใช่ไหม1-2จับแม่เข้าคุกหาเรื่องอะนะอย่างนู่นอย่างนี้ซื้อสงซื้อเสียงแล้วถามว่านะมึงไม่ได้ดูถูกทักษิณมึงดูถูกประชาชนอะจริงไหมประชาชนสมมุตินะถ้าสมมุติว่าทักษิณมันซื้อเสียงก็กูจะขายเสียงมันเรื่องอะไรของมึงจริงไหมกูจะขายเสียงกูจะเลือกมันอะมันทุกคนซื้อหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ทักษิณซื้อเอาเงินมาจ่ายเราก็รับนะเราก็ตั้งใจว่าจะเลือกอยู่แล้วแต่พรรคอื่นทักษิณมันต้องซื้อเพราะคนอื่นก็ซื้อไม่เลือกใช่ในความเป็นจริงนะถ้าไปสำรวจบ้านนอกนะมันซื้อทุกพรรคอะไรประชาธิปัตย์แม่งก็ซื้อทักษิณทุกคนซื้อหมดถ้าไม่ซื้อคนไทยมันไม่เลือกซื้อแล้วเนี่ยนะค่อยมาดูว่ามันจะเลือกใครแล้วมันก็เลือกทักษิณจริงๆผมก็มองว่าจริงๆเปิดโอเพนไปเลยดีไหมเรื่องการขายเสียงมีเงินเท่าไหร่คุณซื้อให้หมดประชาชนมีสิทธิ์รับถามเธอนะฉันเป็นชาวบ้านประชาธิปัตย์ให้1,000ไอ้พรรคชาติไทยให้1,000ไอ้พรรคเนวินให้1,000ทักษิณให้1,000กูเลือกทักษิณแต่ถามคำหนึ่งกษัตริย์ภูมิพลให้ประยุทธ์มายึดอำนาจกูเคยให้ก็ไม่เคยไอ้เหี้ยโคตรนะขอเสียงไม่ผิดหน่อยนะข้าวกูตันละ10,000 กว่าบาทแม่ง5,000ยังขายไม่ออกเลยยางกู120 90ตอนนี้50แล้วไอ้เหี้ยเงินก็ไม่ได้ทุกอย่างตกหมดเลยแล้วก็มาบอกว่าขอเวลาขอพ่อมึงขอกูได้ไงนะมึงเอาปืนมาจี้เอาปืนมาจี้เรียกว่าขอหรือเปล่าเขาไม่ได้เรียกว่าขอเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยมันโป๊ะแท้ๆเลยมาบอกขอเวลาหน่อยขอเวลากูหน่อยเอางี้อาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำกินท่านิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันในช่วงต่อไปของรายการแล้วกันพักกันสักครู่นึงครับ3คน All the way Thai Rap Radioเสรีภาพและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติออกอากาศทุกวันตลอด24 ชั่วโมงไทยเรฟเรดิโเราเป็นคนไม่ดีขอ
จะปวดที่สุดขอที่บอกเรานะก็จะให้เราขอโทษอะไรในอะไรในบ้างเราเคยบอกเอาไว้พร้อมกันดินด้วยทำด้วยพลังโน้ตสุขของชาวสยามเราเหนื่อยเพียงไหนติดพร้อมนั้นมากเท่าไรที่มาว่าเราเป็นคนไม่ดีขอให้บอกเราดีที่เราทำตัวยังไงช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์คสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไทยไปไกลถึงสเปนครับก็กลับเข้ามาสู่รายการ3คนอลเวงในช่วงที่2นะฮะอ่ะอาจารย์เสรูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์สศิวลึงเนี่ยเขาพูดทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องของนักการเมืองเนี่ยคือถึงแม้จะอะไรยังไงเนี่ยนักการเมืองคือ1ละได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนประชาชนให้การยอมรับ2ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ด่าได้แต่สถาบันกษัตริย์ด่าไม่ได้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์สอาจารย์เสรูเนี่ยมองว่ายังไงคือคุณดีเจซุนโฮฮะเดี๋ยวจะถามกลับไปสั้นๆนะฮะเดี๋ยวให้คุณสศิวลึงตอบนะฮะคุณสศิวลึงอ่ะถูกทักษิณซื้อไปแล้วใช่มั้ยฮะแต่ก่อนเดี๋ยวเห็นคุณสศิวลึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณชินวัตรและตอนนี้ทำไมเปลี่ยนจุดยืนนะฮะหรือได้ปอกคอนใหม่แล้วฮะอาจารย์สศิวลึงฮะถูกซื้อไปหรือยังข้อที่1นะคนมันต้องกินต้องใช้น่ะหรือว่าเธอไม่กินเธอไม่ใช้นั่งรถมานี่ถ้าแท็กซี่แพงเลยเว้ยสามล้อต่อลำบากมันออกมาบ้านอยู่ไกลอยู่ลึกแล้วฉันถามคำหนึ่งนะเสรูอิจฉาฉันหรือยังไงถ้าอยากได้บอกฉันนะฉันพอมีสายฉันพอติดต่อได้แล้วจะไปจมปักอยู่ทำไมในเมื่อมันไม่จ้างเราเลยจะไปจมดักดานอยู่ทำไมอ่ะดร.เสรูอาจารย์ศศิวลึงเขาถามอิจฉาเหรอคือเดียนไม่อิจฉาละฮะเฉพาะเงินเดือนของด็อกเตอร์ของเดียนนั่งก็พออยู่พอกินแล้วนะฮะเดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องไปรับเงินจากไอ้พวกสุนัขรับใช้ค่ะจากไอ้พวกเงินสกปรกของไอ้ทักษิณชินวัตรค่ะเดี๋ยวมีความสุขที่เดี๋ยวจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะเดี๋ยวมีมวลมหาประชาชนที่เขาบรรลุเขาเห็นความจริงเขาเห็นอะไรดีอะไรชั่วแล้วเดี๋ยวไม่จำเป็นค่ะไอ้พวกนักการเมืองกระจอกงอกง่อยเข้ามาหาแดกหากินนะฮะแล้วก็มารับจ้างจับตัวสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยทั้งประเทศเขาจะสาบจะส่งคุณนะฮะเขาก็บอกนะฮะว่ากปปส.เนี่ยก็โดนราชสำนักจ้างเหมือนกันอย่างบทบาทของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ที่ออกมาถักเปียแล้วก็บอกว่าพี่คงเป็นกบฏด้วยมั้งคะแล้วก็บทบาทของคุณสิรินธรก็คือพระเทพเนี่ยก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็สนับสนุนม็อบกปปส.ไม่ใช่เหรอพระองค์ท่านเป็นเพียงแนวร่วมนะฮะไม่ได้จ้างประชาชนเข้ามาเองด้วยใจรักในการที่จะออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์เองพระองค์ก็เห็นว่าแนวทางของทางกปปส.ของพวกเดียนเนี่ยมันดีนะเพื่อที่จะกำจัดพวกเศษเสี้ยนพวกเสี้ยนน้ำพวกเศษสวัสดิ์สังคมอย่างไอ้ระบอบทักษิณไอ้พวกเสื้อแดงทิ้งไปได้พระองค์ท่านก็เข้ามาสนับสนุนเป็นเรื่องปกติค่ะแต่สถาบันพระมหากษัตริย์มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสนับสนุนไอ้ม็อบมวลชนที่ไปยึดสถานที่ราชการทำผิดกฎหมายทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ได้ยึดหลักประชาธิปไตยไม่ได้
ยึดถือเสียงสังคมส่วนใหญ่ต้องการที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสถาบันกษัตริย์มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสนับสนุนด้วยเหรออย่าอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนตราบใดที่คุณยังเอาเงินไปซื้อเขาอยู่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดกับหลักการประชาธิปไตยที่พวกคุณอ้างกันนักหนาถ้าจะบอกว่าเอาเงินไปซื้อประชาชนแล้วไหนล่ะใบเหลืองใบแดงก็ไม่เห็นมีใบเหลืองใบแดงนี่ทำไมจะไม่มีฮะกกต.ก็ประกาศกันเยอะแยะไปนะฮะอย่างเช่นของพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยก็โดนกันเยอะแยะที่ผ่านมาคือพรรคเพื่อไทยเมื่อกกต.เนี่ยมีประกาศเหรอมีใบเหลืองมีใบแดงเหรอก็ไม่ได้มีใบเหลืองใบแดงแต่ก็ใช้ข้ออ้างวาทกรรมเอามาแบบโง่ๆบอกว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาจากการซื้อเสียงแล้วผมถามว่าทุกพรรคมันก็ซื้อพรรคภูมิใจไทยก็ซื้อพรรคประชาธิปัตย์อย่าบอกนะว่าไม่ได้ซื้อภาคใต้เนี่ยได้มาทั้งภาคเนี่ยได้มาจากอะไรคุณดีเจสุนหัวแสดงว่าคุณก็ถูกทักษิณซื้อไปแล้วใช่ไหมฮะผมคุณจับต้วงสถาบันกษัตริย์จับต้วงอย่างนั้นก็แสดงว่าดร.เสรูเนี่ยก็ถูกสถาบันพระมหากษัตริย์ซื้อไปถ้าเกิดว่าจะเอาตรรกะที่ว่าใครเข้าข้างทักษิณเนี่ยก็คือถูกทักษิณซื้ออย่างนั้นดร.เสรูก็ต้องถูกสถาบันพระมหากษัตริย์ซื้อไปเหมือนกันเดี๋ยวไม่ได้ถูกสถาบันพระมหากษัตริย์เดี๋ยวเดี๋ยวทำเพราะว่าเดี๋ยวจงรักภักดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นประชาชนของพระราชาเดี๋ยวจะต้องออกมาปกป้องพระองค์ท่านค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์อ้าวเดี๋ยวให้อาจารย์พูดก่อนอาจารย์จะว่ายังไงฉันรำคาญจริงๆนะเสรูฉันถามเธอนะเธอทำไมความจำสั้นเหลือเกินพักการเมืองมันเร็วใช่ไหมฉันถามว่าบรรหารพักชาติไทยไอ้ประพัดมันเร็วหรือเปล่าโกงไม่บรรหารไม่โกงไหมหรือเธอว่าบรรหารไม่โกงบรรหารโกงไม่ยันถามเธอคำหนึ่งเสรูตอบมาท่านท่านบรรหารมันโกงไหมโกงค่ะแล้วมึงไปทำงานให้มันทำไมอย่าลืมนะมึงเคยทำงานในพรรคชาติไทยใช่ไหมไปทำงานแล้วดีๆจนพรรคชาติไทยแพ้ชิบหายมาเขาไล่มาออกมาเดียนไปทำงานในฐานะนักวิชาการผู้ที่รักประชาธิปไตยเดียนพยายามที่ไปนำเสนอแล้วทีนี้เขาก็ไปโกงกันเดียนก็รับไม่ได้ไอ้ความชิบหายของพรรคมันเกิดจากตัวเขาเองไม่ได้เกิดจากเดียนค่ะเอ๊แต่ว่าถ้าเกิดว่ามองถ้าเกิดผมจะมองผมขออนุญาตพูดนิดนึงอะนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าคุณเสรูคุณแค่เห็นพรรคบรรหารโกงแล้วก็คุณก็ออกมาจากพรรคของบรรหารแต่ว่าก็มาเข้ากับประชาธิปัตย์ทั้งที่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังมีกลิ่นในเรื่องของความโกงอยู่ไม่ว่าจะเป็นสปก. 4-01ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยเข้มแข็งโครงการชุมชนพอเพียงโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT 200เขาก็โกงอ่ะนี่นี่ฉันขอพูดเติมอีกนิดนึงในเมื่อเสรูหาเรื่องกับฉันนะฉันก็จะไม่ล้างมือละขอประกาศศึกเสรูมันบอกว่าทักษิณซื้อฉันใช่ไหมฉันถามว่าตอนที่เสรูไปอยู่พรรคชาติไทยไปทำอะไรถึงรู้ไหมไปสร้างอิมเมจสร้างอิมเมจไหมอิมเมจภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาลาวนะอิมเมจแปลว่าหน้าตาสร้างให้พรรคชาติไทยมันจะใส่วิกผมปลอมเหมือนมันเนี่ยมันไปใส่ทำให้ปัญหามันสูงขึ้นนะปัญหามันตี้อยู่แล้วไปทำให้มันสูงขึ้นปรากฏว่าแพ้มันเดิมปัญหาผิดหวังมากไว้เสรูมึงออกไปไหนก็ไปนะไม่ได้ทำให้กูชนะเลยมีแต่แพ้มากขึ้นฉันไม่อยากจะพูดนะแต่ฉันขอบอกนะมันก็ไปหาทักษิณทักษิณเขาไม่จ้างมันเขาบอกเขารำคาญมันก็เลยบด่าทักษิณมันหวังจะเป็นแบบ40สวไงเป็นสนชสภาปฏิรูปมันแหละมันชอบรูปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่นะฉันขอประกาศศึกนะในมหาว่าทักษิณจ้างฉันนะฉันก็จะบอกว่าถ้าจ้างฉันก็รับนะรออยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อไหร่จะจ้างทุกทีวะเนี่ยฮะเอาอย่างนี้เรากลับเข้าสู่ประเด็นกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องสาธารณรัฐกับระบอบราชาธิปไตยนะฮะคือในมุมของอาจารย์ส.ศิวลึงเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะประเทศนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันสิ้นรัชกาลที่9ไปแล้วเนี่ยก็คือก็ให้เป็นระบอบสาธารณรัฐไปเลยก็คือประมุขของรัฐเนี่ยมาจากการเลือกตั้งถูกไหมฮะแต่ว่าดร.เสรูเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเอ๊ะระบอบกษัตริย์เนี่ยก็น่าจะคงไว้อยู่น่าจะเป็นระบอบราชาธิปไตยไปเลยเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเคยสร้างสิ่งที่ดีงามอะไรต่างๆให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาทีนี้ผมอยากจะถามนิดนึงเอาเริ่มที่ดร.เสรูก่อนว่าดร.เสรูมีทัศนคติยังไงกับความที่ประชาชนเนี่ยมีสิทธิมีเสรีภาพแล้วก็หลักของความเสมอภาคอันนี้มีทัศนคติยังไงคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากเกินไปนะคุณมันจะควบคุมยากมันจะคอนโทรลยากอยากก็ได้อยากได้อะไรก็มาตั้งม็อบประท้วงอยากเสนออะไรก็มาตั้งม็อบประท้วงบ้านเมืองมันก็วุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะคุณอย่าลืมว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมันยึดถืออยู่กับความศักดิ์สิทธิ์อยู่กับความน่าเชื่อถืออยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นดังนั้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นคำตอบ
ที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยเดี๋ยวคุณเสรูอย่างนี้คือถ้าเกิดบอกว่าการให้สิทธิ์กับประชาชนเนี่ยแล้วก็ประชาชนมีสิทธิ์มากเกินไปประชาชนอยากจะได้อะไรก็ออกมาประท้วงออกมาประท้วงแล้วกปปส.ล่ะฮะคือปปส.กปปส.ของพวกเดียนออกมาประท้วงเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะกำลังถลำลึกลงไปสู่ห้วงมืดของประชาธิปไตยก็เลยมันจะกูไม่กลับก็เลยออกมาประท้วงเพื่อที่จะไม่เอาสิทธิ์ว่างั้นเถอะใช่ฮะเราต้องถวายคืนพระราชอำนาจที่ประชาชนเขาเอาไปนะฮะให้พระองค์ท่านทรงเข้ามากุมอำนาจเหมือนเดิมอย่าปล่อยให้พวกนักการเมืองชั่วๆพวกเศรษฐวาสังคมนะฮะเข้ามาบริหารประเทศอันนี้เลี้ยงยอมรับไม่ได้ฮะอาจารย์สอสิวลึงคืออาจารย์เสรูเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาออกมาประท้วงเพื่อที่จะไม่เอาสิทธิ์ของตัวเองตรงนี้จังว่าไงฉันถามอีกทีฉันถามว่านะทุกวันนี้ใครคุมทหารกษัตริย์ใครคุมศาลกษัตริย์ใครคุมทั้งหมดในประเทศนี้กษัตริย์แล้วมึงอยากให้คุมไปถึงไหนอีกฮะจะคุมไปถึงปักองศาลเลยไงแล้วอีกอย่างนะง่ายๆนะถ้าไม่มีกษัตริย์นะจะมีคนถามว่าทักษิณให้เงินไหมถ้าให้ฉันก็เอาหรือถือว่าเธอไม่เอาอะฮะฉันไม่เอาหาเงินสกปรกโอ้ยเงินปัญหาหนึ่งเอาเลยอย่ามาตอแหลหน่อยแล้ววะกูเห็นแต่ขออีกเขาไม่รับเขาเองถ้าเขาให้มันก็เอาเขาไม่ให้มันไปตื้อเราตื้ออีกบอกตรงๆนะหรือบอกตรงๆก็ได้นะถ้าไม่มีกษัตริย์อย่างน้อยๆประหยัดทันทีสามชั้นโชคสามชั้นคลีนวันข้อที่หนึ่งประหยัดงบงบประมาณไอ้ความมั่นคงสถาบันกษัตริย์ปีละ 17,000 กว่าล้านแล้วขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วไอ้งบสารพัดสารเพโฆษณาบ้าเลือดเนี่ยนะทั้งทีวีโทรทัศน์ตู้เย็นโฆษณาหมดเลยทั้งถนนเนี่ยนะฝรั่งมาคิดว่ามึงหาเสียงก็บอกไม่ใช่หรอกครับงบทงพระเจริญกี่หมื่นล้านไอ้ทหารที่มันแดกขุดคลองขุดทุกวันที่ทหารมันจ้างชาวนาให้มาขุดถนนไอ้เหี้ยมันบ้าขุดคลองไอ้งบประมาณทั้งหลายแหละกษัตริย์นี่นะลดไปทันทีเป็นแสนล้านไอ้โครงการ 4,000 กว่าโครงการพระราชดำรุพระราชดำแหลกพระราชแดกหมดเนี่ยนะ 4,000 กว่าโครงการทหารกินไปเท่าไหร่ประหยัดไปเป็นแสนล้านนะข้อที่2ถ้าไม่มีกษัตริย์ทหารเอาใครมารับโครงการยึดอำนาจฮะเอาใครมาโปรดเกล้าไม่มีใครโปรดเกล้ามึงต้องยึดเองยึดเองเจอตีนใช่มั้ยการยึดอำนาจจะไม่มีเพราะยึดอำนาจทุกครั้งก็เพิ่มอำนาจให้กษัตริย์ซึ่งไม่รู้แม่งจะเพิ่มมาไปถึงไหนชิกมา18ฉบับเพิ่มมา18ทีแล้วนะมึงจะเอาให้มันตั้งเท่าไหร่ถ้ามึงเขียนแล้วเขียนอีก50มาเฮงสวยมันยังล้มเลยรัฐธรรมนูญ50เฮงสวยมันยังล้มมันจะเอาไปถึงไหนคืออาจารย์สอสิวเรื่องกำลังจะบอกว่าถ้าหากไม่มีสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะไม่มีการยึดอำนาจจะไม่มีการปวดเกล้าใช่ไหมข้อที่3ไอ้ศาลเอียงประเทศเลย2มาตรฐานศาลเอียงอย่างนี้มันจะไม่มีทุกวันที่มันเอียงก็เพราะมีคนออกมาซ้อนนู่นซ้อนนี่นะแต่เป็นการติดตามไปเป็นประธานที่ประไต่ก็ต้องให้ไปประชุมรวมหัวกันตามพระราชดำรัสไอ้สารสามตัวไปประชุมเพราะใครเพราะพระราชดำรัสยึดอำนาจไปวางแผนที่บ้านใครบ้านในปีเป็นใครในปีเป็นพระสหายนัวใหญ่กว่าเปรมอีกในปีนี่บ้านในปีเนี่ยนะพระเจ้าอยู่ไปเป่าแซกที่นั่นนะราชินีไปตีดัมมี่ที่นั่นนะไปกินเบียร์ไปลาดเบียร์กันแถวนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบ้านในปีคือบ้านพระทหารใช่ไหมแล้วไปวางแผนฆ่าทักษิณกันที่นั่นไอ้พันลบเป็นคนพูดเองทีนี้อาจารย์สอสิวลึงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีสถาบันกษัตริย์มันก็จะไม่มีการยึดอำนาจจะไม่มีการโปรดเกล้าตรงนี้ดร.เสรูว่ายังไงคุณเคยมองโลกความเป็นจริงของโลกไหมฮะอย่างกัดดาฟี่นะฮะประเทศที่กัดดาฟี่มันเป็นเผด็จการอยู่มันก็ไม่มีกษัตริย์นะฮะแล้วทำไมก็ถึงมีการยึดอำนาจล่ะฮะหลายประเทศที่มันเป็นอย่างนี้นะคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถาบันกษัตริย์มันขึ้นอยู่กับพวกนักการเมืองนะฮะที่หลงในอำนาจของตัวเองอย่างนึงนะฮะคุณที่ฉันติดใจนิดนึงที่คุณสอสิวลึงพูดถึงว่าถ้าเกิดไม่มีสถาบันกษัตริย์ประเทศชาติจะประหยัดงบประมาณได้อย่างนั้นอย่างนี้ถามกลับกันนะฮะในทำนองเดียวกันเลยถ้าเกิดไม่มีไอ้พวกนักการเมืองที่เข้ามาช่อฉนนะฮะประเทศไทยนี่เขาก็ประหยัดงบประมาณได้เยอะเหมือนกันนึงไม่ต้องเอาเงินไปจ้างไอ้พวกนักการเมืองพวกสว.ไม่ต้องไปจ้างรัฐมนตรีไม่ต้องไปจ้างไอ้พวกริ้วล้อไอ้เยอะแยะมากมายแล้วมันมาเป็นรัฐบาลปั๊บมันก็แต่งตั้งข้าราชการอะไรก็ไม่รู้เลขานุการอย่างนั้นอย่างนี้เปลืองงบประมาณถามว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันบริหารประเทศได้
ต็มกับจำนวนเงินที่มันได้หรือเปล่าอ่ะอาจารย์สอศิวลึงคืออาจารย์เสรูเขาก็ถามกลับกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีนักการเมืองในประเทศชาติก็ประหยัดงบประมาณไม่ต้องงบประมาณเนี่ยไปจ้างสอสอตรงนี้อาจารย์จะว่ายังไงฮะคำก็ช่อฉนสองคำก็ช่อฉนสามคำก็ขี้โกงซื้อเสียงถ้าถามนะกกต.เป็นของใครปปช.เป็นของใครไอ้สตง.จรุวรรณของใครของพวกมึงทั้งหมดเลยเอาผิดเขาไม่ได้อยากกันหัวเราะเอาผิดเรื่องอะไรให้เมียไปประมูลซื้อที่ดินฮะมันจะบ้าตายนะคืออาจารย์ก็กำลังบอกว่ากลไกอย่างองค์กรอิสระอย่างกกต.ปปช.สตง.ก็คือเป็นกลไกของที่เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็คือเป็นกลไกของระบอบกษัตริย์ถูกไหมแล้วตอนนี้เอาผิดเขาจากอะไรก็เอาผิดไม่ได้สภาสุนัขรับใช้สนช.สภานุสภานี่ใครตั้งไอ้ประยุทธ์มาตั้งคนเดียวรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเลิกไปแล้วมันอ้างรัฐธรรมนูญมันฉีกทิ้งแล้วมันเลิกมันอ้างปปช.แล้วถามนะยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาทำโครงการจำนำข้าวนะครับทุกบาททุกสตางค์มันเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงนะไม่ได้ผ่านมือเลยถ้าจะโกงเจ้าที่ระดับล่างไม่มีใครโกงเลยนะไปแจ้งความจับยิ่งลักษณ์บอกว่ายิ่งลักษณ์โกงไปกี่แสนล้านอยากจะขำนะไปเรื่องนโยบายเขาทำตามนั้นไปหาว่าเขาโกงคนที่มีรายได้ดีคือชาวนาโอนบัญชีโดยตรงเลยให้กับชาวนาไปหาว่ายิ่งลักษณ์โกงแล้วเอาผิดเรื่องอะไรไปแก้รัฐธรรมนูญให้สว มาจากการเลือกตั้งฮะเป็นความผิดถามที่ดีฮะเอาไอ้คนที่เผด็จการแต่งตั้งไปตัดสินเอาความผิดหาเรื่องกับคนที่ประชาชนเขาเลือกประเทศไทยมึงจะเอาตีนหรือจะหัวเดินดร.เสรูฮะคืออาจารย์สศิวลึงเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไปเอาคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกเอาคนที่ในหลวงเนี่ยแต่งตั้งแล้วไปเอาคนไปเอาผิดกับคนที่เข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นความผิดอ่ะตรงนี้อาจารย์จะว่ายังไงคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะไอคนที่เข้ามาทำงานในองค์กรอิสระเนี่ยล้วนถูกคัดสรรแล้วว่าคนนี้เขาเป็นคนซื่อตรงนะคะคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมฮะจำเป็นจะต้องเข้ามาตรวจสอบไอพวกนักการเมืองพวกนี้นะคะคุณก็เห็นว่าอย่างโครงการของแยกชินวัตรป้ากูว่าเมื่อมีการไปตรวจสอบข้าวในโกดังจริงน่ะมันหายไปกี่หมื่นกี่แสนตันอันนี้ทำไมไม่พูดนะคะทำไมเงียบเป็นเป่าซากอีกอย่างนึงเนี่ยนะคุณกฎหมายนี่เขาจะแก้เพื่อจะปูทางให้การเอาผิดของพวกเนี้ยนะคะมันได้ผลมากขึ้นนะไอ้พวกนี้เข้าไปก็ทำอะไรอ่ะวันๆก็นั่งคิดโครงการจะหาแดกนะคิดโครงการจะสัมปทานนู่นสัมปทานนี่นะถามว่าเอาเข้าจริงแล้วทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างไม่มีอ่ะอาจารย์ว่ายังไงครับประเด็นนี้ซื่อตรงมันตรงเข้ามาจริงๆฮะเธอดูแต่ละคนนะเป็นศัตรูกับทักษิณทุกคนเลยครับเอาคนที่เป็นศัตรูกันมาตรวจสอบกันฉันถามเธอนะเธอจะให้ไอ้พวกนปช.มันไปตรวจสอบประยุทธ์ไหมล่ะเอาไหมล่ะให้จตุพรพรหมพันธุ์ณัฐสายเกลือที่ดาถาวรเศรษฐ์ไอ้เวงเนี่ยนะไปตรวจสอบประยุทธ์เธอเอาไหมล่ะถ้ายอมไหมล่ะเอาคนเป็นศัตรูไปตรวจสอบก็ได้ยังไงนปช.ให้คนอื่นเนี่ยเขาตรวจสอบประยุทธ์ยอมไหมและไอ้คนที่จะมาตรวจสอบเนี่ยถามว่าไอ้พวกแกนนำนปช.ทั้งหลายมันมีความรู้มากแค่ไหนที่จะมาตรวจสอบแล้วมันเป็นคนดีขนาดไหนที่จะมาตรวจสอบนะฮะไอ้พวกนี้ก็เป็นริ้วล้อทักษิณรับเงินทักษิณมาแค่นั้นเองอาจารย์ดร.เสรูเนี่ยเขาก็บอกว่าองค์กรอิสระคือผู้ที่ถูกคัดเลือกถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วแล้วนปช.เป็นใครมีความรู้อะไรเป็นคนของทักษิณจะมาตรวจสอบอะไรได้ถามไม่กล้าโนลงที่ซื้อตรงมากใช่ไหมวิทยานิพนธ์ก็ยังล่อเข้ามาเมียก็ไปโกงที่ดินไปเอาโฉนดเข้ามาใช่ไหมหลอกว่าเอามาแล้วก็กู้มาจะรู้วันจ้างลูกตัวเองจัดสัมมนาปลอมไม่มีเอาบ้านเปล่าๆล่างๆไปเป็นที่สัมมนาทุกวันนี้โดนฟ้องร้องมาซื้อสัตว์ตรงไหนเอาอย่างประยุทธ์ละกันนะไอ้ประยุทธ์กับน้องมันเนี่ยไอ้ชื่ออะไรประชาใช่ไหมมีอย่างไงเนธากรไปเข้าบัญชีเมียมันแล้วเสร็จแล้วพ่อมันยศอะไรยศพันเอกขายที่ดิน500-600 ล้านใครซื้อแม่งอยู่บูคอเวอร์จินเวอร์เจนอะไรมันนั่นไอ้บ้าซื้อที่ดินมันก็ต้องคนธรรมดาซื้อเช็คไปเช็คมาเป็นของเสียเจริญเจ้าของเบียร์ช้างพูดตรงๆนะมันเป็นเงินสินบนเนี่ยมันบอกว่าพ่อมันขายเด็กๆขายที่ดินไอ้หาแล้วเวอร์จินมันจะมาซื้อที่ดินกับมึงทำหอกอะไรมาทุเรศจริงๆมาจนด้วยหลักฐานอาจารย์เนี่ยกำลังจะบอกว่าคนต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างคุณจรวดเมธการหรือแม้แต่กระทั่งที่ใครต่อใครเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนดี
เป็นคนดีที่เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยคนเหล่านี้ก็มีเรื่องราวในการช่อฉนในการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ใช่ว่าจะดีใช่ไหมฮะอาจารย์คือฉันบอกนะคนดีของพวกนี้มีคุณสมบัติอยู่สองสามข้อข้อที่หนึ่งนะรักในหลวงข้อที่สองเกียรติทักษิณข้อที่สามทำเหี้ยได้ทุกอย่างเท่านั้นเองตรงนี้ให้ด็อกเตอร์เสรูเขาแย้งหน่อยเขาจะตอบอาจารย์ว่ายังไงคือมันก็เกินไปนะฮะไอ้พวกตรรกะวิบัตินะฮะคือเข้าใจนะฮะว่าคุณสศิวลึงเนี่ยอกหักนะฮะจากการจะได้เป็นองคมนตรีนะฮะอกหักนะฮะจากการที่จะได้เข้าร่วมนะฮะในรถไฟประวัติศาสตร์นะฮะก็เลยออกมาพูดพั่มเพ้อเหมือนคนแก่ไร้สตินะฮะคนแก่แล้วอย่างเงี้ยฮะอย่าไปสนใจมากมายฮะอีกอย่างนึงนะฮะจะไปพูดถึงเรื่องธุรกิจซื้อขายดินทำไมฮะเขาไม่มีสิทธิ์ทำธุรกิจเหรอฮะแล้วคุณทักษิณก็ทำธุรกิจจนร่ำรวยขนาดนี้ได้แต่คนที่อาจารย์เสรูกำลังบอกว่าคนที่เป็นคนดีสำหรับอาจารย์เสรูนะแต่ว่าเขาก็มีเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันแม้แต่กระทั่งคุณจารุวรรณใครต่อใครเนี่ยแล้วคุณเสรูเนี่ยก็เอาไปเปรียบเทียบกับนปช.ว่าไม่มีความรู้ว่าเป็นคนไม่ดีแล้วตรงนี้คุณเสรูจะแย้งยังไงฮะคือคุณไปเปรียบเทียบดูนะฮะระหว่างม็อบกปปสของพวกเดียนนะฮะกับอีพวกม็อบข้างถนนแบบเสื้อแดงนะฮะม็อบของพวกเดียนนี่มีแต่นักวิชาการคนชั้นสูงคนนักธุรกิจทั้งนั้นนะฮะแต่ก็มีนักการเมืองนะฮะก็มีก็เป็นธรรมดาแล้วก็พวกนปชไม่มีหรอฮะนักการเมืองมันก็มีแต่ว่านักการเมืองของพวกเดียนเป็นนักการเมืองที่เขาบรรลุแล้วและอีกอย่างนึงที่มาบอกว่าไอ้พวกคนดี3ข้อนะฮะไอ้ข้อ1ข้อ2เดียนไม่เถียงค่ะรักในหลวงนะฮะอันนี้ไม่เถียงแต่อีกอันนึงที่บอกว่าอะไรนะฮะทำช่วยได้ทุกอย่างเกียรติทักษิณแล้วก็ทำเหี้ยได้ทุกชนิดเกียรติทักษิณก็สมบูรณ์ที่เกียรติค่ะทักษิณมันเลวมันชั่วแต่ไอ้ทำเหี้ยทุกอย่างเดียนขอเถียงอ่ะพวกเราทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองถ้าเกิดจะมองว่าการทำดีทุกอย่างเพื่อไอ้เป็นการทำเหี้ยนะฮะแสดงว่าคุณทักษิณแล้วก็พรรคพวกนี่เหี้ยยิ่งกว่านะฮะถ้าบอกว่าทำดีเพื่อบ้านเมืองแล้วใครยอมรับก็พระมหากษัตริย์ไงพระองค์ท่านทรงยอมรับพวกดิฉันนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแค่เสียงเดียวนะแต่กับประชาชนอีก 60-70 ล้านเสียงเนี่ยไม่ต้องไปอ้างถึงประชาชนพวกไม่มีการศึกษานะฮะไอ้พวกนี้เปรียบไม่ได้คนกรุงเทพเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ออกเสียงได้มากกว่าไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแล้วมาเอะอะจะพูดเรื่องประชาธิปไตยอย่างนั้นก็คืออาจารย์เสรูกำลังบอกว่าคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่ะอาจารย์สศิวลึงว่ายังไงฉันขอแก้คำผิดนิดนึงชุนโฮพูดผิดแล้วพระเจ้าอยู่หัวบรมวงศานุวงศ์ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะเธออย่ามั่วนะถ้าเป็นกลางถ้าไม่เลือกใครทั้งนั้นละยกเว้นประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่จะบอกว่าใครจะได้เป็นอะไรนะในระบบประชาธิปไตยใครเป็นใหญ่ก็ต้องประชาชนใช่ไหมประชาชนเท่านั้นแหละที่จะบอกแล้วฉันขอแก้ข่าวนิดนึงนะเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดว่าทักษิณมันจ้างฉันเปรียบเทียบในเมื่อไอ้บรรหารเนี่ยมันขายคอลีนมันหาแดกกับการรับเหมาก่อสร้างเสรูมันยังไปรับจ้างเลยทักษิณมันขายดาวเทียนเทียนไตหามันไปค้าขายรอบโลกค้าขายประเภทกษัตริย์ชาอุกษัตริย์อาหรับยอมรับมันตอนนี้ไปกระแพงเมืองกินเมื่อกี้ก็ยอมรับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นยอมรับหมดแล้วทำไมฉันจะไม่ยอมรับฉันพูดเปรียบเทียบว่าถ้ามันจ้างฉันก็เอาก็มันเท่อะทุกคนก็ยอมรับรู้ว่ามึงไม่เอาฮะถามจริงๆไม่เอาไงจะปากแข็งเลยถามผมประเด็นตรงนี้เนี่ยดร.เสรูจะว่ายังไงฮะคือที่มีภาพข่าวนะฮะออกมาว่าทักษิณไปที่นู่นไปที่นี่แล้วมีคนมาต้อนรับใหญ่โตหัวรันมันเตรียมคนของมันไปจัดฉากไว้แล้วอันนี้คนในสังคมไทยเขาก็มองออกอย่างคนอย่างทักษิณนั่นเหรอประเทศอื่นเขาจะยอมรับไอ้ขี้โกงนะฮะอยู่แผ่นดินบ้านเกิดตัวเองก็ไม่ได้มาทำชั่วไว้เยอะไงคนไทยเขาสาบส่งมันถึงไปใช้ชีวิตเล่ร่อนอยู่นอกประเทศแบบนั้นไงแต่เขาก็ไปได้ทุกประเทศนะแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปได้กี่ประเทศล่ะก็คุณไม่เห็นเลยไปประชุมที่มิลานเขาก็ต่างประเทศเขาก็ยอมรับกันเยอะแยะมากมายไม่ฉะนั้นเขาไม่ได้ไปประชุมระดับเวิลด์คลาสอย่างนั้นหรอกฮะไม่ฉันแย่งนิดนึงนะแย่งนิดนึงนะฟังว่ามันตะหงิดว่ะเพราะว่าฉันเป็นนักเรียนนอกนะทักษิณมันสร้างภาพมันจัดฉากทำไมประยุทธ์มึงไม่จัดตรงวะมึงเป็นนายกรัฐมนตรีนะไอ้ห่าทำไมโง่ขนาดนั้นขอโทษนะฉันไม่อยากจะละลาบละล้วงนะนางทองขาทางทองช็อกโกแลตเนี่ยทำไมไม่จัดบ้างดูข่าวสองทุ่มมันไปแต่ละประเทศมีแต่พวกกองมาต้อนรับทำไมไม่มีระดับอย่างทักษิณนะคนใหญ่คนโตมาละไม่มีเลยมันเป็นเรื่องหน้าแปลกเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วโลกต้องการคนเก่งฉันถามเธอนะ
ธอไปแข่งโอลิมปิกจะเอาคนเก่งแล้วคนไม่เก่งไปแข่งเอาคนเก่งใช่ไหมทักษิณไม่เก่งเศรษฐกิจหรือเปล่าเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ทั่วโลกเขายอมรับมันอะทั่วโลกมันไปกู้เงินใครมันไม่ต้องมันพูดคำเดียวว่าให้แล้วแล้วทำไมไม่ใช้มันทำไมแม่งโง่เลยฉันเสียดายจริงนะคือเลิกได้แล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้วเอาคนเก่งๆมาทำงานเอาไอ้ประยุทธ์ที่แม่งรู้ทุกเรื่องอะนะรู้ทุกเรื่องพ่อมันขายที่ดินของเวอร์จิ้นเอามาเป็นแก้ปัญหาทุกเรื่องเลยแก้หาอะไรชาวนาทำนาดีๆนะจำนำข้าว15,000ไอ้เหี้ยขอโทษนะจ้างมาขุดดินวันละ300กูถามพี่ขุดไปทำเหี้ยอะไรฮะคุณแล้วมาได้อะไรแปลกที่หมายคิดได้ยังไงเนี่ยก็คืออาจารย์กำลังบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่ได้ตอบสนองหรือแก้ปัญหาแล้วก็ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงมันดูถูกสติปัญญาของคนเนี่ยเอาคนอย่างประยุทธ์นะตาไม่สามารถคีกันนะไอ้เหี้ยมันโง่จะไปหานะมันได้ดีเพราะมันฆ่าพวกเสื้อแดงใครๆก็รู้มันเป็นหานเสือราชินีแล้วมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแม่งตอบได้ทุกเรื่องเลยนะทะเลาะเขาไปทั่วเลยนะแล้วมันจะมีความหวังถามว่ามีเหรอวะฮะคุณเชื่อว่ามีความหวังอ่ะคุณเป็นนักลงทุนคุณเชื่อมีความหวังอ่ะอันนี้ผมอย่ามาโกหกอย่ามาดัดจริตกันเลยอ่ะอย่างนี้ประเด็นนี้เนี่ยถามดร.เสรูบ้างประเด็นนี้จะตอบคือประเทศไทยเนี่ยนะคะไอ้คนเก่งเนี่ยมันเยอะแล้วเก่งแบบโกงๆเก่งแบบโง่ๆมันเยอะนะคะแต่คนที่ประเทศไทยต้องการนี่คือคนดีพระองค์ท่านทรงดำรัสออกมาเองเลยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงดำรัสออกมาเองว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องการคนดีแล้วใครคือคนดีคนดีก็ปกปปสไงฮะคนดีก็คือพรรคประชาธิปัตย์ไงฮะคุณไม่เห็นหรอพลเอกเปรมก็ออกมาพูดแล้วฮะพลเอกเปรมนี่เป็นที่ปรึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นปากเป็นเสียงแทนพระองค์ท่านได้ก็ออกมาดำรัสออกมาพูดแล้วว่าประเทศไทยต้องการคนดีแล้วออกมายกย่องว่าคุณไปสุรยุทธ์จุลานนท์เหมือนกับวินสันอะไรนะวินสันเชอร์ชิลตันมาโคโร่ละคือคุณต้องแยกให้ออกระหว่างเก่งกับดีนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่ากปปสเนี่ยดีค่ะพรรคประชาธิปัตย์ดีใช่ไหมฮะค่ะแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหตุการณ์ปี53เนี่ยก็เข็นฆ่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงตายเป็นร้อยศพเลยนะฮะอันนั้นคุณไม่เห็นเรื่องไงเขาอภิปรายในสภาแล้วมันเกิดจากคนเสื้อดำไอ้คนเสื้อดำก็คือคนที่ทักษิณมันจ้างมาให้ก่อสถานการณ์คนรุนแรงเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลประชาธิปัตย์แต่นักข่าวทั่วโลกเขาก็เอาไปลงข่าวเห็นชัดๆกันอยู่แล้วว่าทหารเนี่ยเล็งปืนใส่ประชาชนแล้วมีการประกาศการใช้เขตกระสุนจริงจะบอกว่าเป็นชายชุดดำได้อย่างไรก็ไอ้พวกนักข่าวที่มาทำข่าวในประเทศไทยคุณทักษิณมันก็ไปกว้านซื้อมาแล้วก็บอกให้มึงไปทำข่าวหน่อยแล้วเดี๋ยวกูจะสั่งคุณก็ดูสิทำไมนักข่าวมันถึงไปอยู่ในจุดที่เขามีการเข็นข้างเกิดขึ้นจุดที่เสื้อดำมันไปปรากฏตัวอันนี้มันเหมือนเป็นการโจมใจมากเกินไปหรือเปล่าคุณต้องมองดูความเป็นจริงสิแต่นักข่าวเขาก็อยู่ทุกจุดทุกพื้นที่นะฮะที่เขาส่งเข้ามาทำข่าวในประเทศไทยเอาอย่างนี้ให้อาจารย์สอศิวลูเอ้ยสอศิวลึงดีกว่าฉันบอกนะฉันถามจริงๆนะถามศิวลูด้วยความเคารพนะไหนๆเองก็เป็นด็อกเตอร์ถามตรงๆว่าประยุทธ์คนดีๆตรงไหนวะกูดูมากี่วันเนี่ยนะประยุทธ์มันมีดีอย่างเดียวที่มันมีปืนนะมันมีปืนแล้วมันมีกษัตริย์หนุนแล้วฉันอยากจะเตือนนะพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพไม่ว่าท่านตายไปแล้วหรือยังก็แล้วแต่นะครับฉันอยากจะเตือนว่านะสิ่งที่พวกประจบสพรวมทั้งไอ้เปรมไอ้ประยุทธ์นางทอมช็อกโกแลตถั่วปากอ้าทำอยู่ทุกวันนี้นะมันเป็นการทำลายสถาบันกษัตริย์เอาบารมีมาใช้ฮะมันหมดแล้วนะเคยดูหนังกีนไหมใช้กำลังภายในมากเกินไปมันจะกระอักเลือดมันจะถึงจุดที่มันแตกดับแล้วตอนนี้ยังเสรีมันแถทุกเรื่องมาด่าทุกคนมาด่าทุกประเทศเลวหมดไม่มีใครดีหมดมีแต่พวกมาดีคนเดียวมันกำลังฝืนโลกมันกำลังทำลายตัวมันเองและที่สำคัญมันกำลังช่วยกันทำลายสถาบันกษัตริย์กษาบันกษัตริย์จะพินาศชิบหายจะไม่มีราชการที่สิบอีกแล้วก็เพราะไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกที่คลั่งเจ้ารักเจ้าจนเกินไปไม่ให้สติเจ้าเรียกว่าพาเจ้าไปตกเหวตกเหวไม่พอมันเอาคนหินไปผูกขาไปด้วยให้ตกลึกลงไปอีกมันเป็นซะอย่างนี้นะฉันถึงบอกว่ายังไงไงนะฉันเนี่ยหวังดีต่อทุกสถาบันนะทักษิณจะจ้างฉันก็เอากษัตริย์จะจ้างฉันก็ไม่ปฏิเสธแต่ฉันขอบอกว่าฉันเนี่ยนะพูดตรงพูดจริงฉันหวังดีจริงๆนะฉันไม่ได้ประจบสพใครทั้งนั้นนะอ่ะเดี๋ยวถามตรงๆสรุปหมดรัชกาลที่9เนี่ยอาจารย์
อาจารย์สอนศิวลึงเนี่ยจะเอาอะไรสาธารณรัฐหรือว่าจะเอาราชาธิปไตยฉันบอกตรงๆนะอายุขนาดฉันเนี่ยฉันมองว่ามันไม่รอดหรอกแล้วฉันจะไปเข้าข้างมาทำหอกอะไรฉันบอกว่าหมดคำทำนายคือไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกไม่มีถึงมีก็มีแบบแบบแล้วก็ไปคำทำนายเป็นจริงไม่มีรัชกาลที่สิบถึงมีก็ประเภทมีแบบง่อยๆแง่ๆแล้วก็คือไม่มีเหตุผลที่จะมีเพราะประเทศไทยมันเจริญเกินไปอ่ะฮะมันประเทศไทยไม่ใช่สมัยสลิดนะครับมึงจะมาเป็นพ่อเป็นลูกมันไม่มีมันตลกอ่ะซึ่งมันไม่มีมาก่อนครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับ3คน on the way หากท่านชอบเพลงแบบนี้ดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินแบบนี้ไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักระวังติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะหรือแบบนี้ขอเป็นทีวันแรกไม่แรงเพียงท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงเหล่านี้ได้ที่เพจ Facebook วงไฟเย็นโดยกดไปที่แท็บซื้อเพลงผ่าน Bandcamp หรือที่เว็บไฟเย็น .bandcamp.com สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในเครือ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ iPod สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store โดยค้นหาคำว่าไฟเย็นเงินทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์กระการเมืองกับข้าวเหนียวมะม่วงรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน2490รัฐประหารวันที่8พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2490เกิดขึ้นในคืนวันที่7พฤศจิกายนต่อเนื่องถึงเช้าวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2490โดยกลุ่มนายทหารนอกราชการที่นำโดยพลโทผิงชุนทวันนาวาเอกากาศสงครามพันตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พันเอกเสร็จธนรัตน์พันเอกถนอมกิตติขจรพันโทประภาสจารุเสียงและร้อยเอกสมบูรณ์วงเล็บชาติชายชุนทวันนำกำลังทหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์ธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์สาเหตุของการรัฐประหารก็คือรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์ธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ซึ่งสืบอำนาจต่อจากรัฐบาลของนายปรีดีพนมยงค์ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในชาติได้อันมีสาเหตุหลักมาจากกรณีเหตุการณ์การสวรรคตของรัชกาลที่8ที่ไม่สามารถคลี่คลายคดีให้กระจ่างได้ประกอบกับมีการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการเช่นการนำเงินไปซื้อจอบเสียมแจกจ่ายให้กับราษฎรทำการเกษตรทว่าความปรากฏภายหลังว่าเป็นจอบเสียมที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเรียกกันว่ากินจอบกินเสียมเป็นต้นการรัฐประหารครั้งนี้เดิมกำหนดให้มีขึ้นในเวลา 5:00 น.ของวันที่8พฤศจิกายนแต่ทว่าพลตำรวจเอกอดุลผู้บัญชาการทหารบกทราบก่อนจึงมีคำสั่งเรียกให้นายทหารเข้ามารายงานตัวคณะผู้ก่อการจึงเลื่อนกำหนดเดิมให้เร็วขึ้น1วันเมื่อกองกำลังรถถังส่วนหนึ่งบุกเข้าไปที่เวทีลีลาสวนอัมพรเพื่อทำการควบคุมตัวพลเรือตรีถวัลย์ธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในงานราตรีการกุศลรถถังอีกส่วนหนึ่งบุกเข้าไปประตูทำเนียบท่าช้างวังหลังเพื่อควบคุมตัวนายปรีดีพนมยงค์แต่นายปรีดีได้หลบหนีออกไปก่อนหน้านั้นไม่นานด้วยเรือครอบครัวของนายปรีดีขนาดนั้นเหลือเพียงท่านผู้หญิงคุณสุพนมยงผู้เป็นภรรยาและลูกๆเท่านั้นจากนั้นคณะทหารแห่งชาติจึงให้นายควงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยให้สัญญาว่าจะไม่แทรกแซงการทำงานซึ่งคณะทหารแห่งชาติได้ตั้งสภาขึ้นมาใช้ชื่อว่าคณะรัฐมนตรีสภาและจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2491
พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงข้างมากนายพวงอภัยวงศ์จึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการต่อไปเป็นรัฐบาลพลเรือนแต่ว่าในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2491คณะนายทหารในกลุ่มคณะทหารแห่งชาติ4คนได้ทำการบีบบังคับให้นายพวงลาออกและแต่งตั้งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีแทนผลจากการรัฐประหารในครั้งนั้นได้พลิกโฉมหน้าการเมืองไทยไปโดยสิ้นเชิงเป็นรัฐประหารที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลนายพวงอภัยวงศ์แม้จะได้รับการแต่งตั้งและเลือกตั้งมาก็ไม่มีอำนาจและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะอำนาจที่แท้จริงยังอยู่ที่คณะนายทหารซึ่งหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์ที่เพิ่งก่อตั้งมาได้ไม่นานก็มีความแตกแยกกันเองภายในพรรคสืบเนื่องจากการพิจารณาขึ้นเงินเดือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลจอมพลป.ของสมาชิกพรรคบางคนทำให้สมาชิกพรรคหลายคนได้ลาออกเช่นหม่อมราชวงศ์ทุกฤทธิ์ปราโมชเลขาธิการพรรคนายเลียงชัยการนายสุวิทย์พันธเศษนายโชติคุ้มพันธ์เป็นต้นถือเป็นความแตกแยกกันเองของพรรคครั้งแรกและที่สำคัญที่สุดการรัฐประหารครั้งนี้เป็นการขจัดกลุ่มอำนาจเก่าของนายปรีดีพนมยงค์ให้หมดสิ้นไปจากเวทีการเมืองซึ่งหลังจากนั้นนายปรีดีต้องขอลี้ภัยทางการเมืองที่ต่างประเทศไม่อาจกลับมาประเทศไทยได้อีกเลยตราบจนชั่วชีวิตแม้จะมีความพยายามกลับมาทำกบฏวังหลวงในปีพุทธศักราช2492ก็ไม่สำเร็จและต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ด้วยซึ่งต่อมาจอมพลป.พิบูลสงครามที่เลิกเล่นการเมืองไปแล้วได้หวนคืนสู่อำนาจอีกครั้งและอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนานถึง9ปีโดยมีกรณีสำคัญคือการฟ้องและการประหารชีวิตผู้ต้องสงสัยจากคดีสวรรคตของรัชกาลที่8ท่านสามารถติดตามเกร็ดการเมืองย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube เร็วๆนี้3คน All the way Who let the dogs out ช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารไทยพาณิชย์รัชกาลที่6เป็นคนคิดธุรกิจของกษัตริย์ไทยครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ3คนโอละเวงนะฮะคือสรุปแล้วเนี่ยจะเอายังไงครับอาจารย์ทั้ง2ท่านคนนึงก็จะประธานาธิบดีคนนึงก็จะเอาเป็นราชาเป็นประมุขของรัฐอ่ะสรุปเอาอาจารย์เสรีก่อนมันดีกว่าอะไรยังไงฮะคือเมื่อเบรกที่แล้วนะฮะคุณสศิวลึงเนี่ยเค้าก็ทิ้งบอกว่าคำทำนายนะว่าจะไม่มีรัชกาลที่10จะมีแค่รัชกาลที่9หมอดูมันคู่กับหมอเดาอ่ะคุณประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบประธานาธิบดีหาหิวหอกอะไรทั้งนั้นนะฮะสมควรที่จะเป็นระบบราชาธิปไตยต่อไปเพราะว่าคนไทยเนี่ยเค้ายังซาบซึ้งนะฮะในพระบุญญาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ระบบสถาบันกษัตริย์ของไทยเพราะมันอยู่คู่กับสังคมไทยมานานจนมันแยกแยะไม่ออกแล้วประชาธิปไตยมันมาทีหลังมันเป็นระบบเฮาระบบปิงนะฮะมาก่อห้อยอยู่กับสังคมไทยแล้วมันก็ทำให้สังคมไทยเสื่อมเสียนะฮะแล้วก็เป็นลากเอาพระมหากษัตริย์ลงมายุ่งกับการเมืองแล้วก็ไปโจมตีเสียหายๆเดียนขอบอกเลยนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นราชาธิปไตยประธานาธิบดีเนี่ยยกเลิกไปเลยค่ะล้มความคิดพวกนี้ไปเลวนะฮะพวกนี้ค่ะอ่ะอาจารย์สอสิวเรื่องว่ายังไงฉันอยากจะเตือนสติทุกคนนะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อสักแต่ว่าตามกันมาให้ใช้สติปัญญาไอ้คำว่าระบบประธานาธิบดีไม่ดีระบบสหรัฐไม่ดีฉันถามว่ารู้จักกันแค่ไหนสาธารณรัฐหรือรีพับลิกมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเป็นของประชาชนแล้วมันไม่ดียังไง Kingdom แปลว่าอะไรแปลว่าราชอาณาจักรแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นของพระราชามันดีตรงไหนใช่ไหมประธานาธิบดีคืออะไรคือประมุขที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระและห้ามเป็นเกิน2 สมัยอย่างอเมริกาเขาห้ามนะ
แล้วก็มีการตรวจสอบทวงดุลมีการแถลงนโยบายต่อสภาประมุขได้เป็นคนแต่งตั้งรับรองศาลสูงสุดนะศาลสูงสุดเนี่ยมีหน้าที่พิจารณากฎหมายที่มันขัดรัฐธรรมนูญมาถูกกันไปถูกกันมาฉันถามคำเดียวว่ามันไม่ดีตรงไหนไอ้ที่มันไม่ดีก็เพราะว่าพูดกันไปเองสร้างภาพไปเองว่ามีผีมีแม่นาคพระขนงสร้างเรื่องที่มันไม่มีให้เป็นเรื่องน่ากลัวดัดจริตว่าเป็นคำต้องห้ามระบอบประธานาธิบดีสหรัฐเป็นคำต้องห้ามเป็นคำกาลกินีใครพูดต้องกุดหัวไม่หวังดีล้มล้างสถาบันแต่ในอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเขาไม่เคยมีกษัตริย์แม้แต่วันเดียวนะไม่เคยมีเลยรัฐธรรมนูญของเขาที่เก่าที่สุดในโลกประกาศอิสรภาพเนี่ยนะ4 กรกฎา 2319ตรงกับสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะอเมริกาประกาศอิสรภาพสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและทุกวันนี้เขาก็รับรองเอกราชรับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนเขานะฉันอยากจะบอกนะถ้าใครยึดอำนาจเขาจับปืนยิงเลยนะประชาชนมีสิทธิปกป้องสิทธิเสรีภาพของเราเองของตัวเขาเองนะทหารจะถามว่ากองทัพไทยกับกองทัพอเมริกาใครใหญ่กว่ากันกองทัพอเมริกาใหญ่กว่าไทยเป็นร้อยพันพันเท่านะทหารอเมริกานักการเมืองมีปัญหาไม่มีคินต้าก็มีปัญหากับลูบินสกี้ไปดอบกันในสเตเดียมไวท์เฮาส์ใช่ไหมมีเรื่องสารพัดมีการดักฟังข้อมูลคดีวอเตอร์เกตแล้วเขามีการยึดอำนาจไหมถ้าได้กองทัพก็ใหญ่โตเขาไม่ยึดอำนาจระบอบเป็นระบอบที่ดีกลับเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ฉันอยากจะเตือนนะใครสติแตกไปอยู่อเมริกาเรียกร้องระบอบราชาระบอบอะไรราชอาณาจักรรับรองโดนประหารชีวิตเพราะว่าคำว่ากษัตริย์ไปครับต้องห้ามในอเมริกาครับผมตรงนี้อาจารย์เสรูจะว่ายังไงถ้าเท่าที่ฟังดูเนี่ยระบอบที่มันเป็นสาธารณรัฐเนี่ยคือประมุขของรัฐก็มาจากการเลือกตั้งมีวาระมีหลักการในการถ่วงดุลอำนาจแต่กับระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีวาระไม่มีการถ่วงดุลอำนาจเป็นการสืบทอดเชื้อสายประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ไม่มีหลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพตรงนี้อาจารย์เสรูจะว่ายังไงคืออเมริกานะคะก็เป็นประเทศมหาอำนาจอันนี้เดียนไม่เถียงนะคะแต่อย่าลืมว่ามหาอำนาจในทางที่ผิดนะคะเที่ยวเดินกลางไปทะเลาะกับประเทศนั้นประเทศนี้นะคะคุณอย่าเอาอเมริกามาเปรียบเทียบใส่กับประเทศไทยนะคะในเรื่องของรูปแบบในการปกครองนะฮะหลักการเนี่ยคือเขาให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิมีเสรีภาพแล้วก็มีให้ประชาชนเนี่ยมีการถ่วงดุลอำนาจไอ้เรื่องที่ว่าเขาจะไปล่าลานประเทศอื่นเขาเนี่ยอันนั้นมันเรื่องของเขาคุณกลับไปดูเรื่องว่าระบบการศึกษาของเขาดีขนาดไหนแต่เขาก็เป็นมหาอำนาจมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ฮะแต่ว่าอันนี้เย็นไม่เถียงแต่ว่าคุณมาดูประเทศไทยบริบทของประเทศไทยมันไม่เหมาะกับการที่จะเป็นแบบนั้นประเทศไทยนี่เขาถูกสร้างประเทศมาด้วยกษัตริย์นะฮะกษัตริย์เป็นคนรวบรวมแผ่นดินมารวบรวมประเทศมาจนเกิดเป็นแผ่นดินไทยที่เรามีอยู่มีกินทุกวันนี้อเมริกามันก็หนีออกมาจากอังกฤษนะฮะเจ้าอาณานิคมของมันนะฮะสุดท้ายมันก็มาสถาปนาอำนาจตัวเองขึ้นมาแต่เขาก็ปลดจากความเป็นทาสออกมาเป็นไทยได้มันก็น่าภูมิใจเนี่ยฮะน่าภูมิใจนะเป็นเรื่องของเขาอันนี้เป็นเรื่องของเราเราพูดกันถึงเรื่องของประเทศไทยประเทศไทยมันยังไม่พร้อมที่จะเป็นระบบประธานาธิบดีแบบนั้นอาจารย์ส.ศิวลึงฮะอาจารย์เสรูเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีกษัตริย์กอบกู้เอกราชมีกษัตริย์ลบราแย่งชิงดินแดนอาณาเขตอะไรต่างๆตรงนี้อาจารย์จะว่ายังไงฮะเธอรู้ไหมใครกู้เอกราชพระเจ้าตากใช่ไหมใครฆ่าพระเจ้าตากรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมฆ่าพระเจ้าตากเอาไปตัดหัวนะแล้วใครฆ่ารัชกาลที่8เธอก็รู้ฉันไม่อยากจะพูดนะรัชกาลที่9ใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงมันดีตรงไหนเป็นเรื่องอุตริโมที่โม้โกหกตอแหลเอาเรื่องไม่เป็นจริงตัวเองทำชั่วมาประกาศว่าเป็นคนดีฉันอยากจะบอกนะในเมื่อประกาศว่าอำนาจเป็นของประชาชนทำไมต้องให้กษัตริย์ใช้อำนาจด้วยมันมีเหตุผลยังไงฉันไม่เข้าใจเลยมันบ้าหรือเปล่าทำไมต้องให้กษัตริย์ใช้อำนาจในเมื่อเป็นของประชาชนเนี่ยประชาชนก็ใช้อำนาจมีส.ส.รัฐมนูลสวีเดนมีกษัตริย์นะคนที่แต่งตั้งนายกคือประธานสภานะคนที่ประกาศใช้กฎหมายคือประธานสภาไม่ใช่กษัตริย์ขอให้กษัตริย์เป็นคนเป็นไกด์นำเที่ยวเท่านั้นเองดร.เสรูว่ายังไงฮะคือพวกนี้นะฮะเป็นพวกที่บั่นทอน
พระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์อยู่แล้วดังนั้นตรรกะที่ยกมาก็เอาสีข้างเข้าทูแล้วฮะคือคุณก็ถ้าเกิดไม่อยากอยู่ประเทศไทยอยากเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยจริงๆคุณก็หนีไปอยู่นอกประเทศสิฮะแผ่นดินนี้คือแผ่นดินของกษัตริย์คุณไม่พอใจคุณก็ออกไปคุณไปอยู่กับทักษิณพ่อของคุณนู่นนะฮะ อย่ามาอยู่กับในพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนะฮะอาจารย์ศศิวะเลืองเขาไล่ออกนอกประเทศแล้วจะทำยังไงคำว่าพระราชอำนาจครับคำว่าพระรูปเดียวนุภาพนะเป็นคำที่ไม่มีอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะฮะมันจะมีภาพรูปเดียวทุกภาพที่ยังไงในระบอบประชาธิปไตย มันไม่มีใช่ไหมมันจะมีในระบอบสุเมศิริราชเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องตอแหลที่ยกเอาของที่มันไม่มีของที่ตอแหลให้มันเป็นจริงเหมือนแม่นาคพระขนงอ่ะเหมือนอะไรสารเหมือนอะไรเทวดาสักอย่างซึ่งเป็นเรื่องโกหกมันไม่มีระบอบนี้ฉันถามเธอถ้าไม่มีประชาชนกษัตริย์อยู่ได้ไหมไม่มีคนส่งภาษีไม่มีใครเลี้ยงดูอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้ครับประเทศที่เขาเจริญเขาเคารพประชาชนให้ประชาชนเท่ากันหมดหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงประชาชนที่มีอายุ18ปีรับประสงค์จะใช้ลงคะแนนก็มีสิทธิ์ไปลงคะแนนได้เขาตัดสินก็ตรงนั้นอันนี้คือประเทศที่เจริญที่ทั่วโลกยอมรับแต่อาจารย์เสรูเขาบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ยอมรับเนี่ยประเทศนี้เป็นของกษัตริย์ใครไม่อยากจะยอมรับก็ไปอยู่ต่างประเทศอันนี้อาจารย์จะว่าไงจะไล่ประชาชนไปทั้งหมดหรือจะไล่กษัตริย์เพียงองค์เดียว อะไรมันง่ายกว่ากันล่ะฉันถามอาจารย์มึงจะไล่ประชาชนทั้งประเทศหรือมึงจะไล่กษัตริย์องค์เดียวออกไปแล้วมึงจะเก็บกษัตริย์ไว้ทำส้นตีนอะไรถามตรงๆนะจะเก็บไว้ทำหาอะไรด็อกเตอร์เสรูจะไล่ประชาชนทั้งประเทศหรือจะไล่กษัตริย์แค่องค์เดียวแล้วจะเก็บกษัตริย์ไว้ทำอะไรอาจารย์ศศิวะเลืองตั้งคำถามมาประชาชนในประเทศไทยเนี่ยเขาเคารพรักสถาบันกษัตริย์มันก็มีพวกไส้ติ่งแบบพวกคุณนี่แหละฮะที่ยังอยู่ในสังคมอยู่พวกคุณเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นไส้ติ่งฮะพวกคุณเนี่ยมันเปรียบเสมือนไส้ติ่งอักเสบสมควรที่จะต้องตัดทิ้งคุณไม่มีสิทธิ์มาไล่สถาบันกษัตริย์ออกไปเพราะสถาบันกษัตริย์เขาเป็นเสาหลักของประเทศอาจารย์ศศิวะเลืองเขาว่าอาจารย์เป็นไส้ติ่งไส้ติ่งหรือไส้ตันก็แล้วแต่หรือจะเป็นตือหวนฉันไม่เถียงหรอกนะฉันอยากจะถามว่ารักพระเจ้าตากสินไหมรักไหมเชลูรักพระเจ้าตากสินไหมพระเจ้าตากสินแกเป็นบ้าอาจารย์พระเจ้าตากไอ้นี่กำลังบินฉันบินฉันบินพระนเรศวรมันบินพระเจ้าตากฉันถามว่ามึงรักราชการที่8ไหมรัชกาลที่8มีใจเอ็นยังไปทางประชาธิปไตยต้องการที่จะล้มระบบกษัตริย์ที่เขาเอาอำนาจมาให้คุณแล้วคุณจะไปล้มแล้วเขาจะเอาคุณไว้ทำไมทำเผื่อทำอะไรฮะอาจารย์ว่าอย่างนั้นจะขอตัดสินนะไอ้เสรีกับกษัตริย์ภูมิพลมึงไปจากประเทศไทยนะหมดเรื่องหมดราวผู้รับคาจริงๆเอาล่ะผมว่าน่าจะมาถึงตอนช่วงท้ายของรายการเราจบรายการไม่แต่เพียงเท่านี้ให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจดีไหมฮะเอาเป็นว่าพี่น้องที่กำลังรับฟังรายการ3คนโอละเวงนะฮะก็ส่งคำติชมคำอ่านรายการนี้เป็นรายการใหม่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างรายการลุงสมชายป้าสมจิตนะฮะเถียงแทนเจ้ากับลุงสมชายสบายดีแล้วก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างรายการเราย่อกอสิบนะฮะที่เราได้มาร่วมผนึกกำลังในการทำรายการตรงนี้นะฮะก็รวมกันเป็น1ก็สามัคคีกันไปนะฮะก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจอ้าวให้อาจารย์ศศิวะเลืองพูดหน่อยสุดท้ายจะพูดอะไรฉันขอไอเรียนกรมนสติบาลทุกท่านเวทนาที่นี้นะฉันสศิวลึงคนละคนกับสศิวรักษ์นะสศิวรักษ์เขาไม่เกี่ยวอย่าไปทำอะไรเขานะฉันเคารพนับถือเขาตลอดนะทุกคนน่ารักฉันสศิวลึงนะเว้ยไม่ใช่สศิวรักษ์ตามให้ดีๆนะอย่าไปจับผิดคนเข้าใจไหมโอเคครับสุดท้ายแล้วครับก็ให้พี่น้องประชาชนจงมีกำลังใจนะฮะในการที่จะยืนหยัดในการต่อสู้ต่อไปนะครับรายการนี้ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทั้งเอนเตอร์เทนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ฟังนะในมุมความคิดเห็นของคน2ขั้วนะฮะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจเองจะตัดสินใจอะไรอย่างไรเราให้เกียรติและเราเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ3คน on the way สถานีต่อไปราชเทวีราชเทวี station please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช้สมอลภูมิวิกตอร์สเตชั่น Please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปสะพานควายและเฟอร์บิทสเตชั่น
Please mind the gap between train and platform. สถานีต่อไปไทยเรฟเรดิโอวิทยุเพื่อเสรีภาพและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงไทยเรฟเรดิโอ